คอสที่ดีคือคอสที่เข้าติวนะับไม่ใช่คอสที่ซื้อใหม่ทุกวันนะครับนะไปบ้าที่ซื้อตามเขาซื้อให,ใหม่ทุกวันบางคนนะครับนะออันนู้นก็ซื้ออันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อแม่งไ่เข้าดูสักอันหนึ่งนะครับนะออใครวะเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะครับนะออใครบ้างนะนะเออหนูว่ามันง่ายกว่าส่วนรุสิดนะคะถูกต้องครับส่วนใหญ่มันง่ายกว่าส่วนรุสิ์เยอะเลยนะครับนะโอเค ตอนนี้มีข้อ10นะครับข้อ11 12 14 15 17โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาเริ่มข้อไหนหมนเหมือนกันก็ติวกันได้ไม่ยากนะครับนะโอเคนะเอาข้อ1ถึง20ก่ก่อนนะเริ่มนะเออมีเฉลยให้แล้วค,คุณครูผมบอกบางคนมาข้อ1อย่างเงี้ย คหนึ่งมหูยกตัวยกกําลังธรรมดานะครับนะออโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วต้องยกกาลังได้แล้วบวกเลขธรรมดานะครับนะออ,อันตรายนั้นกูนะไม่ได้แล้วนะเอาข้อที่มีปัญหาจริงๆเราจะมาติวกันนะครับนะเ,ออเราจะมาเฉลยเร็วๆได้ไงล่ะเฉลยเร็วๆก็ไปอ่านที่บ้านสินะครับนะนี่เราจะติวนะฮะออน้องยังไม่เคยเห็นพี่ติวเหรอนี่ติวติวหนักเลยนะครับตอนติวนะฮะมาทุกคนครับเริ่มฮนะ เฉลยลุวไม่เอาครับเฉลยลุลวเลยค่ะไปอ่านที่บ้านอย่างนั้นนะครับนะเอาไฟล์ไปเลยอย่างนั้นนะนะครับติววันนี้ติวนะฮะเริ่มข้อที่สิบครับเริ่มนะไฮไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่สิบข้อหนึ่งถึงยี่สิบมีประมาณนี้นะครับข้อสิบครับหน้าปัดนาฬิกามีตัวเลขหนึ่งถึงสองแล้วมุมรอบจุดศูนย์กลางระหว่างตัวเลขเป็นกี่องศาทุกคนครับคําแรกที่เราต้องรู้จักนะครับคําศัพท์ที่ต้องรู้จักนะฮะคือมุมรอบจุดศูนย์กลางนะฮะย้ํานะครับชีทนี้มีเฉลยแล้ว นะครับนะเฉลยมีในไฟล์เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยข้อที่น้องมีปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่การยกกําลังบวกเลขธรรมดาคิดเลขธรรมดาไม่เอาเราจะสอบแล้วนะครับนะออวันนี้เรามาคุยเรื่องที่มีปัญหาจริงๆนะครับคําศัพท์นะครับคาศัพท์คําแรกที่คืออันนี้คือมุมรอบจุดศูนย์กลางทุกคนรู้จักมุมรอบจุดศูนย์กลางไหมมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยคือมุม360อองศาครับทุกคนครับมุมนาฬิกานะครับนะรอบจุดศูนย์กลางอันนี้เป็นรูปใช่ไหมฮะนี่คือจุดศูนย์กลางครับ คำว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางคือมุมเนี้นะฮรกลาง360องศาโอเคไหมเพราะนั้นตัวเนี้มันกาง360องศาแต่โจทย์มันถามว่ามุมระหว่างตัวเลขกี่องศาทุกคนนาฬิกาเนี่ยมันมี12ตัวเลขใช่ไหมมันก็ต้องมี12ช่องและ12ช่องมันเท่ากันไหมมันเท่ากันนะครับเพราะนั้น เรารู้ว่า12ช่องมันเท่ากันแต่ละช่องของตัวเลขอะมันเท่ากันใช่ไหมมันก็ต้องมี12เท่ากันครับผมเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าแต่ละช่องกางเกียองศาก็ต้องเป็น360หารด้วย12คุณครูครับแต่ละช่องเท่ากันเขาถามตรงเนี้ยทุกคนครับ12 1 2 3เนี่ยมุมตรงเนี้ยเนี่ยมุมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม มันเท่ากันใช่ไหมก็ต้องหารด้วย12นี่คือที่มานะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัด12 3 36 0 1ตัวคําตอบคือ30ครับผมฝนฟับตรงนี้เลยนี่เรียกว่าคาว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางให้รู้จักคํานี้ไว้นะครับอย่าจําตัวเลขนะครับให้รู้จักพวกนี้ไว้หรือใครติวภาคกอกอารา์รย์มานะครับนะเราสามารถใช้อีกวิธีก็ได้อีกวิธีก็ได้นะครับนะอีกวิธีหนึ่งคืออะไรฮะเรารู้ว่าระหว่างตัวเลขเนี่ยมันห่างกัน ห้านาทีใช่ไหมอีกวิธีนึงก็คือนาทีคูณหกแบบที่ติวันไปก่อนหน้านี้เห็นไหมนาทีคูณหกนะครับนะเราก็เอานาทีคือห้านาทีคูณหกก็ได้นะครับอถ้าใครทั้งบูทั้งหมุนเป็นเห็นไหมทั้งบูทั้งหมุนเป็นเนี่ยจะใช้วิธีนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับนะห้าคูณหกได้สามสิบครับคําตอบคือสามสิบเท่ากันนะครับนอกจากมีวิธีไหนใช้อันไหนก็ได้นะครับนะแล้วแต่พวกเรานะครับ ใครเคยติวในกลุ่ม V.I.P มาใช้สูตรนาทีคูณ6ก็ได้เหมือนกันนะครับนะจะใช้ยังไงก็ได้อะต่อไปครับไปต่อทุกคนข้อที่11ครับไปต่อโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาย4สี่ชั่วโมงเท่ากับส6 0รอหองศาตัวนี้ย4ิบี่ชั่วโมงเท่ากับ3 6 0รอหองศานะครับนะอะต่อไมฮะแล้วในเวลาหนึ่งนาทีโลกหมุนกี่องศานะคุณครูยี่บสี่ชั่วโมง3า0หองศาเราเอามาเขียนเทียบเลย ตรงนี้เขากําหนดมาถูกต้องไหมยี่บสี่ชั่วโมงสาม้อยหกสบครับเขาดันไปถามหนึ่งนาทีเราก็ต้องค่อยๆหาสินะะยี่บสี่ชั่วโมงสามร้อยหกสิบเดี๋ยวซูมฮะหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงก็ต้องเอายี่บสี่ไปหารใช่ไหม พื่อจะได้รู้หนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นหนึ่งชอมอหนึ่งชั่วโมงนี่คือการเทียบธรรมดาบัญญัติตยางธรรมดานะครับนะเอายี่สบี่ไปหารตรงนี้ก็หารเลยหกสี่ยี่สบสี่หกหกสามหกศูนย์หนึ่งตัวต่อไปเอาสี่ตัดสี4 14, 4 20, 是是่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบใช่ไหมคำตอบคือหนึ่งชั่วโมงคือสิบห้านาทีสิบห้านาทีต่อไปอยากรู้อะไรอยากรู้หนึ่งนาทีอ้าวเรารู้หนึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีนะครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้เราสามารถเขียนใหม่ว่าเป็น หกสิบนาทีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดใหม่พูดใหม่หกสิบนาทีคือสิบห้าองศาสิองศาตรงนี้องศาสิบห้าองศาเอ่อองศาอ่าเข้าไหมเอ่อหกสิบ okay right? นาทีคือสิบห้อาองศานะครับเราอยากรู้หนึ่งนาทีใจจะจขาดเลยอยากรู้หนึ่งนาทีก็เอาหกสิบไปหารหกสิบไปหารเห็นไหมจบแล้วหกสิบไปหารจบเลย ทางซ้ายมือหารด้วย60นะครับก็จะกลายเป็น1 1อะไรครับ1นาทีเทียบกับตรงนี้15ส่วนด้วย60จะเอาแม่5ตัดเอาแม่3ตัดแล้วแต่ตามลำบากพวกเราเลยนี่อันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณครูต้องคิดเลขไวยอยู่แล้วแหละนะครับโค้งสุดท้ายตรงนี้เอา5ตัดเอา3ตัดตัดได้หมดเลยนะครับตัดไปตัดมาถ้าตัดไม่ผิดจะได้เป็นเศษ1ส่วน4องศา เพราะนั้นครับตอบข้อนี้คือหนึ่งส่วนสี่องศาครับผมตอบช้อยคดที่หนึ่งครับผมฟุฟับเลยการเทียบแบบนี้ต้องเป็นนะครับใช้ทั้งโจทย์เรื่องเศษส่วนนะครับใช้ทั้งโจทย์เรื่องอัตราส่วนนะฮะสามารถใช้แบบนี้ได้หมดเลยคุณครูครับนะอ่าโอเคสวัสดีคุณทุกคนครับสวัสดีครับผมนะวันนี้เสียงแหบเลยนะโอ้ติวช่วงนี้ติวหนักหน่วงมากนะอ่คนะ ก็แล้วแต่พวกเราจะตัดอะไรนะฮะเออห้าจะตัดไวกว่าหรืออะไรตัดไวกว่าเรื่องของพวกเราแล้วตอนนี้นะครับนะเออตามลําบากเลยพี่ท่านนะครับนะพี่ท่านทุกคนคะ่ะตามลําบากเลยค่ะนะฮะโอเคนะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วคุณครูจะต้องมีวิธีการตัดเลขอะไรพวกนี้นะครับมันต้องอยู่ในสายเลือดแล้วนะฮะออต่อไปฮะต่อไปข้อที่สิบสองครับกําหนดว่าประเทศไทยเป็นองศาที่ศูนย์ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบองศาแล้วห่างกันกี่ชั่วโมงนะอ,อ่า อันนี้ใครได้เฉลยชุดแรกไปเนี่ยคือเฉลยชุดเก่านะครับนะพี่อัปเดตเฉลยให้แล้วนะครับทุกคนครับอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะตอนแนรกคือตอนแรกอ่านโจทย์ก็งงงไงตอนเฉลยไปก็เอ๊ะยังไงวะเนี่ยนะอันนี้เฉลยเรียบร้อยนะครับเฉลยใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขามองว่าย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยโลกมันหมุนรอบตัวเองคือ360องศานะครับนะขอขอบคุณครูแท็กเพื่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับเนะี่ยใครใครได้เฉลยชุดแรกไปนะครับที่เป็น6ชั่วโมงอ่ะนะ ใครได้เฉลยชุดนี้ไปนะครับเฉลยใหม่นะตามนี้นะทุกคนครับตามนี้นะจริงๆพี่อัปเดตเฉลยให้แล้วนะคุณครูไปดูมะได้ดูมะอัปเดตเฉลยไหมคืออย่างนี้ข้อนี้เนี่ยเขามองว่ายี่บสี่ชั่วโมงนะครับยี่บสี่ชั่วโมงมันคือสามร้อยหกสิบองศานะฮะยี่บสี่ชั่วโมงคือสา0ร้อยหกสิองศาโอเคไหมเขาถาม องศาที่0ถึง1 8 0องศาพูดง่ายคือ180องศานะเพราะนั้นเขาอยากได้180องศาก็าต้องหารด้วย2นะครับหารด้วย2ตรงเนี้หารด้วย2หารด้วยสองทำไมต้องหาร2อะจานาร์ครเพราะมันคือ180องศาใช่ไหมาจนานาร์ครับเวลาเขานับขาลิงสดุปต้องเป็น4ขาหรือ2ขาครับ คุณครูไอเรื่องแบบนี้คุณครูไม่มี Google เหรอนะกด Google เนี่ยคุณค,ครับนะเรื่องแค่นี้นะลิงมีกี่ขาเน่นะโอ้ยคุณครูนะลิงมีขา o นะูเกิะบอกชัดเจนนะครับนะแชท gpt ก็ได้นะครับนะเออเขานับลิงนับคนนับยังไงนะครับนะ <c oughs> โอเคไหมคุณครูเอ้ยนะนะคุณครูนะเซิร์ชได้ค่าอันนี้ไม่ยากหรอกนะครับนะเออ,อ่คุณครู เราอยากได้ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมนะครับนะแล้วก็เอาสองไปหารนะครับนะเขามองอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ตัดเลขครับสองกระโดดตัดสามร้อยหกสิบคือร้อยแปดสิบองศาตรงเนี้ยได้ละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบคิดเป็นกี่ชั่วโมงสองกระโดดตัดยี่สิบสี่เป็นสิบสองครับผมอ่าโอเคไหมคำตอบข้อนี้คือสิบสองครับผมฝนฟับเลยเฉลยตัวใหม่ลงให้แล้วนะครับลงไปเป็น ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะครับนะลงทับไปให้แล้วนะครับนะเปิดดูใหม่ได้สาหรับคนที่เป็นเฉลย6อยู่นะครับนะอันนั้นเป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชั่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนะเขียนไว้ไม่ได้ลบทุกคนครับนะก็ใส่ไปพีเซ็ปออกมาเลยนะครับนะดูตามเฉลยตรงนี้นะทุกคนนะเพราะมีคนถามมาเยอะนะครับมันมีหลายข้อที่คนถามมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาชี้แจงวันนี้ด้วยนะครับนะหนูทำแล้วได้เท่านี้ค่ะอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ขี้เกียจตอบนะครับมาตอบในไลฟ์สดนี้เลยนะครับนะอ่าต่อไปครับข้อที่13นะครับ ข้อส3าครับเมื่อกี้มีคนถามมาด้วยข้อสิบสามนะฮะข้อสิบสามผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับร้อยแปสิองศาแล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศาคําแรกที่อยากให้เรารู้จักนะครับคําแรกนะฮะคือผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมคําว่าผลบวกมุมภายในคุณครูรูปจะกี่เหลี่ยมไม่รู้นะฮะมันจะมีมุมข้างในนะฮะอย่างเช่นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับมุมข้างในคือมุมตรงนี้ ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าผลบวกมุมภายในคุณครูเอามุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้ได้ร้อยแปดสิบองศาตามพี่โจทย์สั่งนี่เขาเรียกว่าผลบวกมุมภายในคําศัพท์นี้ต้องทราบนะครับทุกคนพิมพ์ในช่องแชทหน่อยถ้าไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมอะอยากรู้รูปเหลี่ยมอื่นๆผลบวกมุมภายในสูตรว่างไงฮะถ้าม่อยากสามสามเหลี่ยมเราจําได้สี่เหลี่ยมเราจําได้นะครับนะ ถ้าห้าเหลี่ยมล่ะหกเหลี่ยมล่ะเจ็ดเหลี่ยมล่ะมันจะมีสูตรว่าอย่างไงครับผลบวกมุมภายในคํานี้คําเดียวนะคํานี้คําเดียวนะต้องรู้จักนะอเอาคํานี้คําเดียวก่อนคาตอบช่างมันทุกคนครับคําตอบช่างมันคํานี้คําเดียวก่อนผลบวกมุมภายในสูตรว่าไงฮะถ้าใครเคยท่องสูตรว่าเหลี่ยมลบสองเยี่ยมมากครับเหลี่ยมลบสองคูณร้อยแปดสิบครับ ใครไม่รู้จดเลยเหลี่ยมลบสองคูนร้อยแปดสิบนะใครพิมพ์มานะสาธุขอให้บรรจุในปีนี้เอถอะสาธุเพี้ยงเลยนะทุกคนครับนะเออเนี่ยต้องปังๆเลยทุกคนครับนะเออเลี่ยมลบสองคูณร้อยแปดสิบหรือใครท่องแบบตัวแปรจะเป็น n ลบสองคูณร้อยแปดสิบแล้วแต่เวอร์ชันที่เราจะท่องนะครับนะเออเลี่ยมนะเหลี่ยมลบสองคูณร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยคือการติวนะฮะ เออมันจะละเอียดหน่อยนะครับนะมันจะต้องให้ทำขอเข้าใจลหลายๆคำทุกคนวันสอบคงไม่เจอโจทย์นี้แล้วมันออกไปแล้วนะครับนะเอออย่าไปบ้าที่ทำข้อสอบเก่ามากทุกคนครับนะต้องเข้าใจต่อยอดนะต่อยอดมันเป็นยังไงต่อนะครับนะอ่าเหลี่ยมลบสองคูณร้อยแปดสิบถูกต้องครับโอเคนะต่อมาคำนี้รู้จักแล้วนะต่อมปครับคำต่อมาครับที่เราต้องรู้จักเพิ่มเติมสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนครับสามเหลี่ยมน,น้ำเท่าต้องรู้จักอะไรสามเหลี่ยมน้ำเท่า คุณครูสามเหลี like creation, right. ่ยมเนี่ยมันมีสามด้านใช่ไหมมันจะเป็นนี้มีสามด้านพอเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทราบนะครับคือทุกด้านยาวเท่ากันนะและแต่ละมุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องกลางเท่ากันด้วยนะครับแต่ละมุมต้องเท่ากันด้วยนะนี่คือคําศัพท์ที่สองที่เราต้องรู้จักนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะฮะทุกด้านเท่ากันและทุกมุมมันต้องเท่ากันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันตามกันมานะครับนะอ่า ต่อไปอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักทุกคนครับอีกคำหนึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าจั่วทุกคนถามหน่อยสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันก็เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละนะครับนะนึกถึงจั่วบ้านไว้นะครับนึกถึงจั่วบ้านไว้นะฮะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละครับแต่นึกถึงบ้านไว้ บ้านเราเนี่ยหลังคาตรงจั่วเนี่ยมันต้องเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันอ่าเท่ากันด้านนะตรงจั่วเนี่ยเท่ากันนะครับตรงฐานตรงนี้จะเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแต่ตรงจั่วต้องเท่ากันนะครับนะถ้าตรงจั่วเท่ากันมุมที่ฐานตรงนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยนะฮะเฉพาะมุมที่ฐานนะมุมข้างล่างสีแดงตรงนั้นที่เป็นจุดจุดอ่ะต้องเท่ากันด้วยนะครับเท่ากันสองด้านและมุมต้องเท่ากันหนึ่งคู่ตรงนี้ ใช่ไหมอ่าเท่ากันสองมุมหนึ่งคู่นะครับนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทุกคนไปเจอในโจทย์ว่าอย่างไงนะครับเราจะต้องรู้ว่ามันมีอะไรที่ตามมานะครับนะอ่าสามเหลี่ยมนั้นเท่าทุกด้านเท่ากันทุกมุมเท่ากันหน้าจัว่วเท่ากันสองด้านแล้วที่จั่วก็ต้องเท่ากันอย่างเงี้ยน,นะครับนะอ่ะต่อไปคําศัพท์รู้จักหมดแล้วนะครับอ่ะเริ่มคุณครูมาทําข้อสอบกันครับเพราะเราจะได้ต่อยอดได้ทุกคนครับนะอ่าขอบคุณครูที่แชร์นะครับขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนนะขอบคุณครับทุกคนครับมาท ข้อนี้เริ่มฮะเขาบอกว่าผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยได้ร้อยแปดสิบองศาเราทราบอยู่แล้วนะครับร้อยแปดสิบองศาเขาถามว่าแต่ละมุมทุกคนดูคํานี้นะเขาถามว่าแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ามันกลางเท่าไหร่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยทุกมุมของมันต้องทําไมกันเท่ากันแล้วเรารู้มันรวมได้ร้อยแปดสิบทุกมุมต้องเท่ากันสามมุมต้องเท่ากันเพราะนั้นหารด้วยสาม จบเลยจะรู้ว่าแต่ละมุมกางกี่องศาเลยนะครับนะตัดเลข3ก็โดดตัด183 6 8 0 1ตัวเป็น160ครับคำตอบออไม่ใช่160 60กครับผมคำตอบข้อนี้คือใช้ข้อที่3ฝนฟับเลยโอเคไหมเอ่อ,อ,อคอมเมนต์รัวไวมากตอนนี้นะครับตาลายด้วยนะครับนะติวไปก็ดูคอมเมนต์ก็ตาลายเลยนะครับนะเยี่ยมมากคุณคุณทุกคนครับเยี่ยมเลยนะอ่าลั่นคำตอบมาเลยนะโอเคนะคำศัพท์พวกนี้ต้องทราบนะครับต่อไปข้อที่14ไปต่อ เมื่อกี้มีคนถามมาผลบวกมุมภายในนะฮะทุกคนผลบวกมุมภายในทุกคนเห็นคำไหมข้อนี้ถามว่าผลบวกมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเท่ากับกี่องศานะทีมย้อนหลังแวะมาทักทายสวัสดีค่ะคุณครูนะแชร์ไว้ได้นะแชร์ไว้ได้นะครับนะไม่ลบคลิปนะอะวันนี้มาพูดคุยมาติวเจาะกันเป็นเรื่องๆไปนะครับนะข้อที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับนะต่อไปผลบวกมุมภายในเห็นคํานี้ไหมฮะไม่แล้วแต่ข้อนี้ดันถามห้าเหลี่ยม สูตรเมื่อกี้ต้องมาเลยเหลี่ยมลบสองคูนร้อยแปดสิบนะฮะเหลี่ยมลบสองคูนร้อยแปดสิบเนี่ยเสียงนี้ต้องเข้าไปในรูหูของน้องเลยนะครับนะเอ่อต้องเข้าบริสุทธประสาทนะครับทุกคนครับนะเอ่อไม่ใช่เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายทุกคนครับนะเหลี่ยมลบสองคูนร้อยแปดสิบเพราะนั้นเหลี่ยมคือห้าครับเราก็แอบเอาห้าลบสองฮะคูนร้อยแปดสิบ ถ้าใครไวๆเตรียมตัวมาดีๆนะฮะห้าลบสองตรงนี้จะต้องเป็นสามแล้วทุกคนครับมันจะกลายเป็นสามคูณกับร้อยแปดสิบนะอคอร์ซิลินยาบอกต้องเข้าไปในรูหูเลยนะครับทุกคนครับเออมันต้องเข้าอย่างนั้นเลยทุกคนครับนะเข้าไปในซิลิบัมนะครับนะสันติๆๆๆองนี้เลยทุกคนครับเตรงนี้มันต้องจําได้แล้วนะครับนะเหลี่ยมลบสองคูณร้อยแปดสิบนะที่เหลือคูณเลขครับจบแล้วมาเริ่ม แม่สามครับสามคูณศูนได้ศูนย์ครับต่อไปสา2แปดยี่ี่ฮะสี่ทดสองครับสามหนึ่งสามทดสองเป็นห้าครับคำตอบข้อนี้คือห้าร้อยสี่สิบฮะข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยโอเคนะปีหกห้าเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบอ่ะเขาออกเรื่องนี้เยอะไปหน่อยนะครับเยอะไปหน่อยพี่ว่าเยอะเกินมาตรฐานนะครับนะประมาณประมาณกี่ข้อนะเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดนะแปดเก้าโอ้โหสิบข้อนะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะครับนะแต่ว่าก็ uh, รู้จักไว้นะครับนะรู้จักไว้คุณครูครับแต่ปีนั้นอน่ะเยอะไปหน่อยนะครับนะแต่ uh, but, ปกติมันไม่ได้ออกเยอะอย่างนั้นนะครับนะแต่ก็เขาเขาคงชอบเรื่ององศาอะไรเงี้ยน,นะครับนะคงชอบนะแต่ปีหกเจ็ดที่บานมาออกไม่เยอะนะ uh, ออกไม่เยอะนะใครไปสอบปีหกเจ็ดของ uh, มสามแปดสอบปถอ,ออกไม่เยอะทุกคนครับ ต่อไปข้อที่สิบห้าไปต่อ,อยังไวนะน,นี้อย่างไวทุกคนครับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านเท่ากับกี่องศานะครับนะออจริงครับปีนั้นช้ำๆเลยทุกต้องปีนั้นอาจจะไปสอบจนตกใจอ่ะมึงออกอะไรขนาดนี้เนี่ยนะครับนะมึงไปชอบองศามาจากไหนเนี่ยนะครับนะแต่ขอออกออกไม่เยอะหรอกทุกคนปกตินะไม่ควรจะออกเยอะขนาดนั้นนะครับนะอืมทุกคนเริ่มขีดเส้นใต้คำนี้ครับมาอีกแล้ว มาอีกแล้วมุมรอบจุดศูนย์กลางมาอีกแล้วนะฮะกลางเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบองศาเราเห็นตรงนี้เลยต้องรู้เลยมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยส6 0ร้อยกสิบองศานะครับโจทย์ถามว่าขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านทุกคนเขาไม่ได้ถามจุดศูนย์กลางทั้งหมดนะเขาถามที่รองรับในแต่ละด้านคุณคูณนึกภาพตามเขามีรูปห้าเหลี่ยมนึกภาพตาม มรูปห้าเหลี่ยมนะแล้วก็ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะอันนี้มันไม่เท่านะแต่จาย์ถือว่ามันเท่ากันแล้วกันนะครับนะเขาถามด้านตรงนี้เนี่ยที่รองรับในด้านตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยตรงนี้สีน้ําเงินน้ำเงินยิยิๆตรงนี้เนี่ยเขาถามมุมเนี้ยกางกี่องศาเรารู้เป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแสดงว่าทุกเหลี่ยมมันต้องเท่ากันทุกด้านต้องเท่ากันและทุกมุมต้องเท่ากันด้วยนะครับนะเรารู้มันมีอยู่ทั้งหมดห้าเหลี่ยมนะครับนะ ห้าเหลี่ยมนี้ทุกมุมต้องเท่ากันนะครับเราก็เอาสามรอยหกสิบตั้งหารด้วยห้าได้เลยทุกคนครับหารห้าได้เลยโอเคไหมเ,เพราะฉะนั้นตัดเลขจบแล้วครับนะห้าเจ็ดสามสิบห้าจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักสองลงมาเป็นสิบห้าสองสิบครับคำตอบข้อนี้คือเจ็ดสิบสองครับผมฝนปั๊บเลยอาจารย์ขอขอยัดพูดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีลูกคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์หรือว่าบางคนที่เปิดเข้าเข้ามาฟังนะ คุณครูอันนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายของการสอบแล้วนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นการตัดเลขเนี่ยพี่จะไม่ได้ให้ให้ความสําคัญอะไรมากนะครับพี่จะให้ความสําคัญในการวิเคราะห์โจทย์น,อน,น้องต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับนะ,ะดูโจทย์ให้เป็นว่ามันคือคําพูดอะไรในโจทย์ต้องดูให้เป็นโอเคไหมต่อไปครับสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์โจทย,ย์คือตรงนี้เลยนะครับต่อไปข้อที่สิบหอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับนะจำนวนเส้นทะแยงมุม ทุกคนขีดเส้นใต้หน่อยจํานวนเส้นทแยงมุมสูตรว่างไงฮะทุกคนใครท่องมาพิมพ์ให้ช่องแชทแตกเลยทุกคนครับนะอใครเคยติวเรื่องกฎการนับนะทฤษฎีการนับอย่างเงี้ยน,นะครับนะเ,เรื่องควาัมน,น่าจะเป็นน,นะถ้าใครเคยติวมาลองพิมพ์หน่อยฮะสูตรเรื่องเส้นทแยงมุมสูตรว่างไงฮะสูตรว่างไงเลยให้เอาจุดคูณจุดลบสามแล้วหารด้วยสองหรืออีกเว์ชันหนึ่ง เอาเหลี่ยมคูณเหลี่ยมลบสามแล้วหารด้วยสองหรืออีกเวอร์ชันหนึ่งเอา n คูณ n ลบสามแล้วหารด้วยสองหรืออีกเวอร์ชันหนึ่งทะแยงลบสามอ่ะใครเคยติวอาจารย์เนี่ยต้องได้ยินหลายหลายว์ชันตรงนี้นะครับทะแยงลบสามนะครับนะตรงเนี้เหมือนค่า n เหมือนจํานวนคนนั่นแหละนะครับนะเอาทะแยงลบสามนะครับนะหารสองด้วยนะครับแล้วแต่เวอร์ชันที่เราจะท่องนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เอาจํานวนเหลี่ยมครับคูณจํานวนเหลี่ยม ลบสองลบสามแล้วหารด้วยสองเห็นไหมเหลี่ยมคือห้าเหลี่ยมครับแล้วก็คูณกับเหลี่ยมลบสามแล้วหารด้วยสองอาจารย์ทำไมต้องลบสามเป็นสูตรตายตัวถ้า,าเขาถามเรื่องเส้นทะแยงมุมนะเป็นสูตรตายตัวนะฮะทำไมต้องหารด้วยสองเป็นสูตรตายตัวตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนอยู่อย่างเดียวก็คือจํานวนเหลี่ยมนะฮะเจ็ดเหลี่ยมสิบเหลี่ยมสิบเอดเหลี่ยม ก็ใส่เข้าไปตรงเลขตรงนั้นนะครับนะ,ะที่เหลือคำนวณครับจบแล้วมาทุกคนครับคำนวณนะห้าลบสามเป็นสองตรงนี้สองก็สองตรงนี้ตัดกันนะครับคำตอบข้อนี้คือห้าครับผมตอบใชยข้อที่สี่คุณูฝนฟับเลยโอเคฝนให้เข้มนะฮะ่อไมาไปต่อข้อสิบเจดไม่ทำนะครับอันเดียวกัน สิบเจ็ดไม่ทําอยู่ในเฉลยแล้วนะครับนะผลบวกมุมภายในนะครับนะทาไปเมื่อกี้แล้วนะครับเหลี่ยมลบสองคูนร้อยแปดสิบนะครับนะไม่ทํานะเดี๋ยวเสียเวลาทุกคนข้อสิบแปดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับนะข้อเมื่อกี้เป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอันนี้เป็นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับมีอยู่ในเฉลยแล้วนะครับนะได้หลักการแล้วไปลองทําดูนะครับ ข้อสิบเก้าเหมือนกันเลยรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับเหมือนกันหลักการเดียวกันไม่ต้องพูดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนะเอาร้อยแปดสิบอ้เอาสามร้อยหสิบนะตั้งแล้วหารด้วยจำนวนเหลี่ยมนะครับนะโอเคไหมอืมต่อไปนะไปต่อนะข้อยี่สิบครับยี่สิบมาเริ่มวงกลมพับแปดส่วนอันนี้ก็จริงจริงอันนี้ก็ไม่อยากทำนะอันนี้ก็ไม่อยากทำนะเพราะแหมคุณครูลองตอบมาในช่องแชทเลยสิ วงกลมพับแปดส่วนแล้วสองเท่าของมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับกี่องศาคุณครูมุมรอบจุดศูนย์กลางหมากแล้วคุณครูเขาเป็นรูปวงกลมใช่ไหมเป็นรูปวงกลมแล้วเป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยกลางสามอยหกองศาอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าจะกี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ตามมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยกลางสามรอหสิองศาอยู่แล้วคําเนี้นะครับนะ แต่เขาดันไปพับ8ส่วนคุณครูทุกคนนึกภาพ,พตามนะการพับ8ส่วนเนี่ยวงกมวงกมวงกลมทุยนะวงกลมวงกลมมันจะถูกแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันอยู่แล้วทุกคนเราไปพับ8ส่วนดูนะครับนะเนี่ยมาพับดูนะครับมันจะถูกแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันอยู่แล้วเพราะนั้นเราเอาหลักการเมื่อกี้เนี่ยเอา360ตั้งแล้วหารด้วย8คุณครูครับอ่า8เขนะ้าใจไหม เพราะมันต้องเป็นแปดส่วนเท่าเท่ากันเหมือนห้าเหลี่ยมเมืนะ่อกี้น่ะห้าเหลี่ยมเท่าเท่ากันก็ต้องหารด้วยห้าโอเคไหมครูแก้มขำอะไรครูแก้มนะครับนะขำอาจารย์ลิ้นแข็งเลย <laughs> นะลิ้นแข็งคุณคูติวทุกวันแล้วเนี่ยลิ้นจนอ๋อนะอกกลิ้นจะแตกแล้วนะครับนะโอเคไหมหารด้วยแปดนะแปดเท่าเท่ากันนะครับเนยะที่เหลือตัดเลขค,คุณครูครับตัดเลข ถ้าเราตัดไม่ผิดอ่านลองดูนะ8,4,3,2ครับจับลบกันเหลือเศษ4ชักศูนย์ลงมา8,5,40นะครับนะ,อะโอเคไหมเพราะนั้นจะได้45นะครับสี 45, ่สิบห้า้ามานี้นะ45ได้45ปุ๊บทุกคนครับเขาถามอะไรอะ่ะเขาถามของ2เท่าของมุมรอดจุดศูนย์กลาง2เท่าเราก็เอา45่เนี่ยคูณ2นะครับอสองเท่านี่ได้แล้วไงได้แล้วเอาสเท่าก็สคูณนะ คูณเข้าไปครับ45คูณเป็น9กครับผมสดฟับลเลยโอเคนะย้ำนะวันนี้ไม่ได้มาปูพื้นฐานนะครับย้ำคอร์สปูพื้นฐานเนี่ยจบไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับนะคอร์สปูพื้นฐานในกลุ่ม v i p ีเนี่ยเติวไป4 7 EP เนะี่ยร้อยกว่าชั่วโมงเนี่ยจบแล้วนะครับพี่ย้ำก่อนนะอันเนี้ยเป็นคอร์สเดือนหมาหอนนะครับ ไม่ว่าน้องจะติวกับใครมากูรูท่านใดก็ตามเขาต้องเคยพูดเรื่องพวกนี้กับพวกเราบ้างนะครับแน่นอนพี่มีสมมติฐานอย่างนั้นเลยนะครับนะน้องต้องเคยติวเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับวันนี้แค่มาตบๆตบให้มันเข้ากันนะครับนะเออโอเาไหมเออบางคนเนี่ยย้อนหลังตาเลือกเลยครับเห็นไหมเข้าใไหมปู่พื้นฐานจบแล้วของพี่อ่ะปู่พื้นฐานจบแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องที่น้องซื้อคอร์สไว้อ่ะปู่พื้นฐานจบแล้วนะครับวันนี้เรามาตะลุยข้อสอบกันนะครับ คอร์สที่ดีคือคอร์สที่เข้าติวนะับไม่ใช่คอร์สที่ซื้อใหม่ทุกวันนะครับนะไปบ้าที่ซื้อตามเขา่าซื้อใหม่ทุกวันบางคนนะครับนะเอ,อ,อนกกันนู้นก็ซื้ออันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อแม่งไ่เข้าดูสักอันหนึ่งนะครับนะเออใครวะเนี้ยนะเป็นแบบนี้นะครับนะเออใครบ้างนะ <c oughs> เออซื้อแล้ว เข้าติวปูพื้นฐานค่อยๆติวเขาไปให้จบนะครับนะไม่ไม่ต้องซื้อกับพี่หรอกแต่ซื้อของใครไม่รู้ว่าติวของเขาให้จบทุกคนครับจบกระบ,บวนการของเขานะเราจะได้มีความรู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ติวขเข้าไปเครื่องหนึ่งกูซื้อใหม่แล้วไอ้นั้นเปิดอันนี้ก็ซื้อใหม่อันนี้นนนก็ซื้อใหม่ซื้อไปซื้อมาติวอยู่ EP พีหนึ่งนะอีพีอื่นไว้ให้เฉยทุยกคนครับนะเอพอเข้าไปปุ๊บขอเฉลยด้วยนะครับนะไม่ติวด้วยนะเฉลยมันจะได้อะไรเฉลยไม่มีปากพูดนี่คุณกูครับนะ ฉเฉลยเนี่ยมันก็เป็นแค่ฉเฉลยถท่าคุณจะซื้อฉเฉลยไม่ไปเข้าสี่เอ็ดแหละค,คุณครับนะนี่พูดพูดแทนติวเตอร์ทั่วประเทศเลยนะอถ้าจะซื้อฉเฉลยอ่ะไม่ไปเข้าสี่เอ็ดแล้วครับอันนี้เราติวติวเพื่อเอาความรู้ทุกคนครับนะเออซื้อเผื่อความอุ่นใจค่ะ,ะอุ่นใจไหมล่ะคุณครูนะครับอุ่นไปหมดเลยตอนนี้นะครับะเริ่มข้อยี่สิบครับไปต่อทุกคนนะคือบางทีมันอัดอั้นครูค,ครับนะเออซื้อแล้วติวสิคะคุณครูคะนะ แต่เข้าใจอ่ะอยากให้มันอุ่นใจใช่ไหมอุ่นไปหมดตอนนี้นะครับข้อยี่สิบครับครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกสี่คนแบ่งเค้กรูปครึ่งวงกลมโดยเค้กแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันแล้วแต่ละชิ้นตัดส่วนโค้งออกนะครับแล้วในแต่ละมุมมุมที่ฐานรวมกันกี่องศานะครับข้อสามสิบเดี๋ยวก่อนนะเอานี้เอาตรงนี้จบก่อนนะตรงนี้จบก่อนนะครับอ่เริ่มครับคุณครูอันนี้มันต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้ ทุกคนเขาถามว่าแต่ละชิ้นมุมที่ฐานรวมกันกี่องศาคุณครูขีดเั้นใต้ตรงนี้ใครมีชิ้นนะขีดชั้นใต้ตรงนี้คนนะนนเค้กลูกครึ่งวงกลมนะครับสองครึ่งวงกลมเขาแบ่งให้สี่คนคนละเท่าเท่ากันสี่ชิ้นเท่าเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเค้กครึ่งวงกลมเนี่ยถูกแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะครับเท่าเท่ากันแบ่งออกมานะแล้วที่สําคัญอยู่ตรงนี้แล้วแต่ละชิ้นตัดส่วนโค้องออกคุณครู คำว่าส่วนโค้งออกมันคือตรงไหนคุณครูแจนเย็นอย่าเพิ่งถามข้ออื่นนะแจนเยนตอนนี้แค่ข้อหนะึ่งถึงยี่สิบนะฮะแจนเยนนะยังไม่ได้เปิดให้โหวตนะครับทีละยี่สิบข้อแต่อันนี้มันต่อเนื่องมันพ่วงมาเข้าใจไหมแจนเย็นแจนเย็นเดี๋ยวจะเปิดให้โหวตข้อยี่สิบถึงข้อสี่สิบเดี๋ยวจะปล่อยให้โหวตนะครับนะตอนนี้เอาตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับนะแจนเย็นกูค,ครับเมื่อกี้โหวตไปแล้วนะข้อหนึ่งถึงยี่สิบโหวตไปแล้วนะครับนะอ่าแตละชิ้นตัดส่วนโค้งออกแสดงว่าสามเหลี่ยม เอาฉเฉลยเฉยเลยกูนะ,ฉะเฉลยเฉยนะอันนี้จะกลายเป็นสามเหลี่ยมทุกคนครับทุกคนนึกภาพนะเราแบ่งเค้กเนี่ยสี่ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยตัดส่วนโค้งออกคืออย่างนี้เห็นไหมอ่าตัดส่วนโค้งออกนะครับเขาถามว่าแล้วแต่ละชิ้นมุมที่ฐานรวมกี่กี่องศานะครับพอตัดส่วนโค้งออกเนี่ยมันจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แบบเนี้ยทุกคนครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วเ็าถามว่ามุมที่ฐานเนี่ย รวมกันเกี่ยองศาเขาถามไอจุดสีน้ำเงินตรงนี้ว่ารวมมันได้เกี่ยองศาคุณครูอาจารย์ถามก่อนสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยจะกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับถามก่อนก่อนจะไปหายมุมที่ฐานอะไรเงี้ยนะพอตัดส่วนโค้งออกไปเนี่ยทุกคนครับนะมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยไอสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับทุกคนครับด้านเท่าจัว หรือไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละหรือมุมฉากเออจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับอ,อ่านนี้ต้องวิเคราะห์นะครับโดยความเห็นพี่นะข้อเน,นี้ยคือข้อที่ยากที่สุดในวันนั้นแหละหมายหมายถึงว่าในเรื่ององศานะยากที่สุดในวันนั้นแหละนะครับเนี่ยต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ทุกคนนึกภาพตามมาจานะทุกคนเงยนรใครตอบมาพิมพ์มาเลยนะทุกคนตอบมาพิมพ์เลยนะ ทุกคนเลยนาเค้กมันคือรูปครึ่งวงกลมนะครับมันถูกแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเค้กถูกแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นอันนี้มั่วๆนะแบ่งมั่วๆนะคุณครูในเค้กแต่ละชิ้นเนี่ยไอ้ข้างๆตรงนี้มันต้องเท่ากันสินะครับเพราะมันแบ่งจากจุดศูนย์กลางเพราะทุกชิ้นมันเท่าๆกันนะครับมันแบ่งจากจุดศูนย์กลางตรงนี้มันคือรัศมีของเค้กนะครับตรงนี้ทุกคนครับเห็นยึกๆตรงนี้ไหม นี่มันคือรัศมีของเค้กนะครับนะเค้กมันถูกแบ่งเท่าๆกันสแสดงว่าไอ้ข้างๆต้องเท่ากันไอ้ข้างๆเท่ากันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับใครเพิ่งเข้ามาไปย้อนดูนะที่มันเป็นเท่าๆกันเนี้ยเขาเรียกว่าจัว่วเท่ากันนะครับถ้าจั่วเท่ากันแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณครูครับนะตรงเนี้ยคือหน้าจั่วคุณครูไงไหมที่ต้องวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สามเหลี่ยมสีเขียวตรงเนี้ยกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณครู ราะนั้นถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วตรงสีชมพูแมวชมพูดีกว่าตรงสีน้ําเงินแมวน้ําเงินตรงสีดํามันจะเท่ากันถ้าสีดําเท่ากันไอจุดวงกลมน้าเงินตรงนี้เข้มๆตรงนี้ต้องเท่ากันโอเคมั้ยอ่าาวนี้ขวนี้คนบอกอเอ๊แล้วหนูจะหายตรงจุดสีน้ําเงินยังไงอ่ะคุณครูจากที่เราติวเมื่อกี้นี้เรารู้ว่าสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ย มุมทุกมุมย้ำนะมุมทุกมุมรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาเข้าใจไหมรวมมาได้ร้อยแปดสิบองศาคําถามคือแล้มุมสีแดงตรงนเนี้ยเนี่ยที่พี่ระบายตรงเนี้ยกางกี่องศานะครับมุมสีแดงคือมุมที่จัวกางกี่องศานะครับถ้ารู้จบเลยถ้ารู้เนี่ยเอามาลบออกจากร้อยแปดสิบจบเลยก็จะรู้ไอ้สองอันนี้ที่เหลือนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะ ทั้งหมดสามุมเนี้ยรวมไม่ได้ร้อยแปดสิบจากความรู้ที่ติวเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาไอ้ตรงที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีแดงๆตรงนีง้ทุกคนครับนะถ้ารู้ว่ามันกางกี่องศาเอาไปลบออกจากร้อยแปดสิบก็จะรู้ที่เหลือตรงนี้เลยเข้าใจไหมฮะคำถามคือและไอ้จั่วตรงเนี้ยกางกี่องศาล่ะไอ้จั่วตรงนี้นะครับนะไอ้ตรงสีมพูตรงเนี้ยเนี่ยสีมพูตรงเนี้ยกางกี่องศาล่ะอ่ากางเท่าไหร่ครับเรารู้ว่าเค้กเป็นครึ่งวงกลมความรู้เดิมเมื่อกี้นี้ ครึ่งวงกลมเนี่ยคือถ้าเป็นเค้กทั้งวงเนี่ยนะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยจะกาง360ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าครึ่งวงกลมก็ต้องกลาง180องศาเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับกาง180องศาแล้วเขาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกัน4ส่วนเท่าๆกันแสดงว่าไอมุมตรงนี้ก็ต้องเท่าเท่ากัน4ส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้เมื่อกี้นี้นะครับเค <c> ้กครึ่งวงกลมกลาง180องศาแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันนะครับก็ต้องหารด้วย4เห็นไหม ไอเดียเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้แหละค,คุณครับแต่ต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันครึ่งวงกลมไว้มันครึ่งวงกลมมันต้องกางแค่ร้อยแปดสิบไว้แล้วมันสี่ชิ้นเท่าๆกันเว้แสดงว่าไอมุมไอตรงจั่วตรงเนี้ยมันต้องเท่าๆกันด้วยอฉันก็นหารด้วยสี่เลยอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เอาร้อยแปดสิบตั้งแล้วหารด้วยสี่ครับที่เหลือตัดเลขมาค,คุณครับถ้าเราตัดเลขไม่ผิดนะสี่สี่สิบหกครับจับลบกันเหลือเศษสองชักศูนย์ลงมาสี่ห้ายี่สิบครับคำตอบคือสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าก็ มุมตรงนี้45ตรงนี้45สีดำๆนี้45นะถ้าอยากรู้ว่าสีน้ำเงินน้าเงินเนี่ยไอ้ตรงกลมๆเนี่ยกางเกี่ยวองศารวมกันด้วยนะรวมกันด้วยนะสองอันนี้รวมกันอนะ่ะเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เอา180ตั้งลบออก45ลบตรงไอ้45ออกไปเพราะเขาไม่ได้ถามลบออกเพราะเขาไม่ได้ถามนะครับหักออกไปนะครับคำตอบจะได้เป็น135ครับตอบช้ข้อที่3ครับผมฝนฟับเลย <im ples> <im ples> เห็นเห็นว่าเนี่ยยากสุดแล้วแหละนะครับในเรื่ององศาสําหรับปีนั้นนะปีหกห้านั้นนะนะครับนะยากสุดแล้วแหละข้ออื่นก็จะหาง่ายๆนะหาหาองศาง่ายๆนะครับนะข้อนี้ยากสุดแล้วแหละนะครับนะต่อไปคุณครูข้อยีิบสองครับต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่จะโหวตเรื่องถัดไปต่อเนื่องเลยข้อยีิบสองครับจากข้อยีิบเอ็ดเมื่อกี้นี้มุมที่ฐานกลางกี่องศาก็คือจากข้อเมื่อกี้คือปีหกห้านี่คุณครูปีหกห้าจะมีคําถามพ่วง นะครับปี65นะจะมีคําถามพ่วงนะมีข้อหนึ่งถามมีข้อหนึ่งมันจะมีคาถามพ่วงอยู่เรื่อยเลยนะครับสำหรับปี65นะเพราะนั้นก็อันนี้เขาถามพ่วงว่าจากข้อย,ยี่บึครับมุมที่ฐานกลางกี่องศามุมที่ฐานก็คือไอ้น้าเงินน้ําเงินตรงนี้แหละนะครับนะอแต่ละมุมกลางกี่องศาคุณครูรู้ว่าสองมุมเนี้ยมันเท่ากันจริงไหมแล้วมันรวมมาได้ร้อยสามห้าแสดงว่าแต่ละมุมแต่ละมุมก็คือแบ่งครึ่งมันเท่ากันไง แต่ละมุมก็เอาร้อยสหาหารด้วยสองจบครับตัดเลขปับป๊บปแบ่งครึ่งจะได้เป็น67.5การหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งแต่จริงๆดูช้อยก็ได้มันมีช้อยข้อเดียวที่มันไม่ลงตัวโอเไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามครับจบเลยตรงนี้โอเไหมได้ไหมได้ไหมอ่าต่อไปนะต่อไปนะอ่าไปต่อเมื่อกี้มี เห็นแชทอยู่เว็บๆประมาณสักสิบกว่าคนนะฮะอาจารย์อธิบายมุมนาฬิกาใหม่ได้ไหมที่มันเป็นนาทีอย่างเงี้ยนะอ,อธิบายใหม่ได้ไหมอ่ะได้แป๊บหนึง่งนี่ข้อ9ใครมีชีตเปิดกับกไปข้อ9กาอธิบายใหม่ได้ไหมนะฮะหนูที่เกียดเปิดไปดูแล้วะคะ่ะอะไรเงี้ยอธิบายให้หน่อยได้ไหมอ่ะโอเคโอเคนะครับเพราะว่า ในตัวเฉลยละเอียดเขียนไว้ไม่ชัดเจนนะครับนะเขียนไว้เลขไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะอธิบายทุกคนครับมาเริ่มเมื่อเราไปเจอโจทย์ที่เป็นเวลานะครับแล้วเขาถามว่าเข็มสั้นในเข็มยาวทำม,มุมมันกี่องศานะครับนะอ่าเขาถามเข็มสั้นในเข็มยาวทํามุมมันกี่องศานะครับคุณครูเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนสูตรว่ายังไงนะเอางี้ก่อนคนที่ได้แล้วก็จะเบื่อหน่อยนะครับนะแต่ทวนให้ทวนให้นะครับนะนนนะบนะสูตรว่ายังไงนะเรื่องนี้ยสูตรว่ายังไงนะใครเคยติวสูตรว่ายังไงนะ เอาสูตรก่อนสูตรเวอร์ชันอาจารย์แก๊บว่าอย่างไงนะมีสูตรเดียวเท่านั้นไม่ต้องทําอะไรมากมีสูตรเดียวเท่านั้นนะครับนะทําไงฮะนาทีคูณหกอ่ะเวอร์ชันอาจารย์แก๊บนะนาทีคูณหกครับนาทีคูณหกอ่ะนาทีคูณหกอะไรอาจารย์นับมาว่ากี่นาทีแล้วคูณหกทำไมต้องคูณหกคูณหกอ่ะ แล้วทำไมต้องคูณหกอ่ะแล้วทำไมหกอ่ะคูณหกอ่ะเอ้าทำไมต้องคูณหกมันเป็นสูตรตายตัวตรงนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนะคูณหกเสมอนะครับคุณแค่ไปนับมาว่ากี่นาทีนะครับแล้วคุณก็คูณหกจบเลยเห็นไหมอ่าคราวนี้คุณครูครับกี่นาทีล่ะคูณหกนะคุณครูไปวาดรูปมาว่าบ่ายโมงยี่บสองอ่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไรนะครับนะแล้วก็เอานาทีเนี่ยคูณหกจบเลย คุณครูใครท่องสูตรเวอร์ชันอื่นก็ไม่เป็นไรนะคุณครูไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะขอแค่ได้คําตอบเท่าอาจารย์แก๊ปพอเป็นพอนะครับนะโอเคไหมนาทีคูณหกคุณไปหามาว่าคุณนับได้กี่นาทีแล้วนาทีตรงไหนคัอาจารย์นับมาว่ากี่นาทีแล้วนาทีตรงไหนวาดรูปสิครับแม่คุณนะครับนะวาดรูปครับคุณครับบ่ายโมงยีิบสองครับวาดรูปโอเคไหมวาดรูปนะอ่าโอเคชอบอาจารย์ติวมากครับคุณครู จริงๆคุณครูอันนี้จะบอกว่ามาติวเลยถ้าลูกศิษย์อาจ,จารย์จารู้ดีว่าอันนี้ไม่ใช่การติวนะคือติวมันต้องละเอียดกว่านี้นะครับเรื่องนี้คุยเป็นชั่วโมงนะครับนะแต่วันนี้มาสรุปรวบรัดให้นะครับนะโอเคไหมจริงๆอาจารย์ติวหนักกว่านี้นะเออติวหนักกว่านี้อันนี้เป็นการสรุปรวบรัดแล้วนะครับนะไปวาดรูปมานะครับวาดรูปมาบาม่ายโมงยี่สิบสองวาดรูปอาจารย์หนูวาดไม่ค่อยกลมเลยวาดไปเถอะทุกคนครับนะวาดไปเถอะวาดไปทุกคนครับนะสองสามสี่นะ บายโมงยีิบสอง 22, บายโมงยีิบสองเข็มสั้นชี้เลขชี้เลขหนึ่งนะชี้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเอาสั้นๆหน่อยวะนะสั้นๆหน่อยชี้เลขหนึ่งเ,นนนะนนเขง็มยาวชี้เลขอะไรครับยีิบสองเข็มยาวก็ชี้เลขสี่กว่าๆมันต้องกว่านะเพราะมันยี่ิบสองนาทีโอเคไหมอา <laughs> มีใครดูนาฬิกาเข็มไม่เป็นไหมนะ <laughs> ให้อาจารย์ไปสอนที่บ้านไหมครูครับแล้วไม่สอนแล้วนะดูในกายเขียบไม่เป็นะนะครับนะอ่ะาคราวนี้คุณครูครับคืนนี้ไม่มีเอฟเฟเ้ยมี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 โอเคไนหะ <c oughs> มแ้วมีมีมีใจยเย็นดิใจยเย็นดิกำลังเข้าเนื้อหานะครับนาทีคูณหกนะครับนะไอคนที่ได้แล้วก็ยุให้เต้นมั่งให้เปิดเพลงมั่งนะครับไอคนที่ได้แล้วอะนะครับนะ่ <c oughs> อะคุณครูนาทีนับนาทีครับคุณครูก็นับเลยห้า นาทีคือนาทีที่เข็มสั้นกับเข็มยาวมันห่างกันคุณไปนับมาว่าเข็มสั้นเข็มยาวมันห่างกันกี่นาทีนะครับนะแล้วก็เอามาคูณหกนะครับนะเราก็นับเลยทุกคนครับห้าสิบสิบห้าแล้วตรงนี้อีกสองนาทีนะครับก็เป็นสิบเจ็ดนาทีนะครับก็เป็นสิบเจ็ดนาทีนะสิบเจ็ดแล้วก็คูณหกจบแล้วนาทีคูณหกนะฮะคูณนี้เสมอนะครับ เข็มสั้นเข็มยาวห่างกันกี่นาทีตรงนี้นะครับนะนับตรงมุมที่มันแคบๆนะครับนะนับมาเลยที่เหลือคูณ6ครับเริ่มอันนี้เป็นสูตรตายตัวนะครับทำอย่างนี้เสมอวาดรูปเสร็จปับ๊บนับนาทีแล้วคูณ6จบคูเลขครับ7 6 4 2ใส่2ทด4ครับ6 16ทด4เป็น10ฮะจะได้เป็น1 0 2เทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวก็ต้องเป็นนะอ่า เอกไทยหนูแบบแบบมืนเติบเลยคุณครูอย่าเพิ่งมืนดิคุณครูครับนะยังไม่ทําอะไรเลยนะคุณครูครับคุณครูนับนาทีตรงนี้เป็นนะคุณหกนะอย่าเพิ่งนะฮะเห็นหน้าติวเตอร์ก็มืนแล้วบางคนนะครับนะคุณครูยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเอานาทีคุณโอกคุณครูนับแค่กี่นาทีเนี่ยคุณครูนับได้ไหมเนี่ยนะห้านะสิบนะสิบห้านะนะแล้วตรงนี้อีกจิ๊กหนึ่งสองนาทีเพราะมันชีเเ้เลขยี่สิบสองมันยี่สิบสองนาทีเข้าไหมนับตรงนี้แล้วใส่เข้าไปตรงนี้แล้วคุณหกนะ ที่เหลือหนูไปคุณหกนะคุณครูยังไม่ทําอะไรเลยนะคุณครูนะครับนะไม่ใช่เห็นหน้าจิวเตอร์ก็เกียดแล้วนะครับนะครูใจเย็นนะครับนะนี่แค่เอานาทีคุณหกธรรมดานะครับนะจะกี่นาทีคุณนับได้กี่นาทีคุณไปคุณหกมาโอเคไหมใจเย็นนะเรื่องไหนมันไม่ยากหรอกคุณครูข้อนี้นะอ่ะโอเคนะได้ไหมนาทีคุณหกนะฮะพอได้ปุ๊บทุกคนได้แล้วนะได้ได้เรียบร้อยนะต่อมาขั้นต่อมานะครับนะอ่า นึกว่านับตั้งแต่เลขสิบสองนับตั้งแต่นี่เข็มสั้นนี่เข็ยมยาวนี่นับมาเนี่ยนับมาตรงนี้เนะี่ยมุมแคบตรงเนี้ยนะครับนะโอเคนะอ่านาทีคุณหกนะต่อไปขั้นต่อมานี้ตายตัวค,คุณครูครับทําแบบออโต้ได้เลยทุกคนครับนะทำแบบออตโต้พายลอตได้เลย,นะท,บบเลยทุกคนข้อสอบถามเลขข้างหลังตรงเนี้ยเป็นกี่นาทีเขาให้มากี่นาทียี่ิบสองใช่ไหมให้ทุกคนเอาไปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งคือการหารด้วยสอง ทำไมต้องแบม่งครึ่งด้วยเป็นสูตรเนี่ยทําแบบออโต้ได้เลยเป็นสูตรตายตัวนะครับนะยี่บสองตัวเนี้ยเนี่ยยีบสองตัวนี้นะเขาให้เลขอะไรมาไม่รู้ไปหารด้วยสองเขาให้เลขข้างหลังมาสี่สิบก็ไปหารด้วยสองเลขข้างหลังเป็นเลขอะไรไม่รู้เอาไปหารด้วย 2. สองเสมอนะครับสเสมอเลยนะฮะเพราะฉะ mm, นั้นข้อนี้เอายี่บสองไปหารด้วยสองจะกลายเป็นสิบเอ็ดคุณครูขั้นตอนพวกเราม <c ười> ีแค่นี้แหละนะครับนะี่ยเอาเลขข้างหลังไปหารด้วยสองนะครับนะโอเคไหมอ่า 1ิบ็มาจากไหนครับก้านาย้อนวิดีโอกลับไปนะครับแล้วปิดซีรีส์นะครับปิดทุกช่องทางนะคุณครูพี่แกพูดปากฉีกจนลือรูหูแล้วในสิบเจ็ดมาจากไหนนะครับนะ <c oughs> ย้ำมาสี่รอบแล้วคุณครูครับนะคุณครูอาจจะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคุณครูไปย้อนดูนะย้อนดูนะครับพี่พูดด้วยหวแล้วคุณครูครับนะเพ <c oughs> ราะว่าอันนี้ติวไปหลายรอบแล้วข้อเนี้นะครับนะต่อไปครับต่อไปนะเ <c oughs> รา, <c oughs> รามาทําไงต่อเราได้อย่างนี้แล้วอ่ะมันมีแค่บวกกับลบคุณครูนะฮะบวกกับลบเนี่ยพอเราได้อย่างนี้มาเนี่ย เอามาบวกกันก็ได้หรือเอามาลบกันก็ได้ตัดสินใจเองนะครับตัดสินใจเองครับตัดสินใจเองตัดสินใจเองตัดสินใจยังไงอะ่ะการคูณหกมีที่มาที่ไปใช่คุณครับคุณคูใชให้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูไหมครับคุณครับนะไม่ต้องพิสูจน์หลอกนัุณครูนะเออมันมีที่มาที่ไปคุณคูก็รู้คนเดียวนั่นแหละไปเถอะนะครับนะเออจำอย่างนี้แหละคุณครูนาทีคูณหกเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มาปูพื้นฐานนะครับนะ คุณครูต้องตัดสินใจเองว่าจะบวกหรือจะลบนะครับตัดสินใจมาบา่าเอ๊ะแล้วแล้วมันจะตัดสินใจยังไงคุณครูนึกถึงหลักความจริงนะว่านครูจะบวกหรือคุณครูจะลบนะครับคิดถึงหลักความจริงนะครับความจริงเนี่ยเข็มยาวมันจะไปไหนไหมฮะทุกคนตอบตรงนี้ก่อนความเป็นจริงเข็มยาวมันจะไปไหนไหมมันจะไม่ไปไหนมันจะชี้ที่เลขตรงนี้เสมอเพราะยี่สิบสองนาทีเข็มยาวมันจะไม่ไปไหนนะครับนะเข็มยาวจะอยู่กับที่นะครับมันไม่ขยับไปไหนแล้วนะครับนะต่อไป ในความเป็นจริงเข็มสั้นมันจะไปไหมอะไปปะไปในความเป็นจริงเข็มสั้นมันจะไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนในความเป็นจริงในเข็มสั้นมันจะไม่อยู่ตรงนี้เข็มสั้นมันจะเป็นไงครับในความเป็นจริงในความเป็นจริงพอมันชี้ที่เลขสี่ปั๊บเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเข็มสั้นจะเป็นไงครับมันจะหุบเข้ามาที่เลขสองใช่ไหมมันจะมาชี้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมมันจะชี้เข้ามาข้างในขึ้นมันจะไม่ไปชี้เลขสิบสองจริงไหม เพราะมันจะไปที่บ่ายสองให้ได้มันจะไปชี้ที่เลขสองให้ได้ในความเป็นจริงนะครับนั่นหมายความว่ามุมที่เข้ามาเนี่ยมันหุบเข้ามาจากเดิมมุมมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนะพอมันหุบเข้ามาตรงนี้นะครับมุมมันจะแคบลงนะครับพอมุมมันจะขยับเข้ามามันจะแคบลงนะฮะเพราะนั้นถ้ามันแคบลงให้เอามาลบทุกคนแค่นั้นเองเอามาลบถ้ามุมมันแคบลงให้เอามาลบดูที่เข็มสั้น เข็มยาวมันจะไม่ไปไหนใช่ไหมแต่เข็มสั้นมันจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เกิดขึ้นใหม่มันจะแคบลงแคบจากเดิมอะนะครับนะแคบลงให้เอามาลบทุกคนแค่นั้นเองครับแคบลงให้เอามาลบนะเพราะฉะนั้นคาตอบข้อน,นี้ก็คือเอา102ลบออก11ครับคำตอบคือ91คุณกูฝนฟ้าเลยย้ำสูตรคือนาทีคูณหเหมือนเดิมมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วแหละนะครับนะคูณ6เลยนะครับ นาทีมาจากไหนนาทีตรงนี้มาจากเข็มสั้นในเข็มยาวมันห่างกันกี่นาทีละ่ะนับเลยตามช่องตรงนี้ทุกคนครับแล้วก็ามาใส่แล้วคูณหกนะะแล้วเอานาทีข้างหลังตรงนี้มาหารด้วยสองนะครับนะหารด้วยสองได้เท่าไหร่มาใส่ไว้แล้วจะบวกหรือจะลบแล้วแต่พวกเรานะครับนะแล้วแต่พวกเราดูเองนะครับนะใครดูนติการเข็มนะดูแนะแค่เข็มต้องเป็นเดียเข็มสั้นมันจะแคบขยับเข้ามาตรงนี้เพราะเข็มสั้นมันจะไม่ทางออกจริงไหม มันจะมาที่เลขสองให้ได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเข็มสั้นมันจะขยับเข้ามาขยับเข้ามาเข็มยาวอยู่ที่เดิมมันแคบลงนะครับนะนั้นี้เองครับนะอะและที่กว้างขึ้นเอาไปบวกใช่กำลังจะไปต่อไปนี่แหละนะครับนะเข็ามต่อไปไปต่อครับไปต่อลองตัวอย่างใหม่มั่งเก้าโมงครึง่งกลัวอย่างเดียวแหละกลัวไม่ออกคุณครูนะกลัวอ,อ,อย่างเดียวแหละกลัวไม่ออกติวตั้งนานนะครับนะ กลัวไม่ออกคุณครูครับนะเ,เห็นไหมกลัวไม่ออกขนาดนั่นนะครับไปคุยอยู่ตั้งนานแล้วคูณหกมาจากไหนคะลบหรือบวกก็มีแค่นี้แหละคุณครูสูตรมีแค่นี้จริงๆนะมีแค่นี้จริงๆนะไม่มีอะไรเลยนะนาทีคูนหกนะกลัออวอย่างเดียวกลัวไม่ออกเนี่ยเสียเวลาไปสิบกวานาทีแล้วนะครับนะเออติวก็ติวไปแล้วด้วยโมโหด้วยเนี่ยนะครับติวไปแล้วข้อน,นี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าบวกไปยังไงครับก็จะเหมือนเดิมอ่ะคุณครูครับนะติวไปแล้วด้วยนะครับเอ อ่ะคุณกูมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งนะฮะเก้าโมงครึ่งวันรูปอ่าเก้าโมงแล้วครับก็ไปคูณดีครับเอานาทีคูณหกสิครับเก้าโมงอั้นคุณคูโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยเข็มสั้นชิ้เลขเก้าเนี่ยมันห่างกันเนี่ยสิบห้าห้าสิบสิบห้าเนียครับนะสิบห้าคูณหกจบแล้วเนี่ยนะเออ เก้าโมงตรงก็ไม่มีอะไรอาห,หารไงทะเลข,ข้างหลังนะครับนะเอ,อ้ยนะไม่ใช่มันมีความรู้อื่นที่รอพวกเราอยู่นะครับนะเออมันติวไปแล้วจริงๆที่พี่พูดเนี่ยนะครับนะอา้าวเก้าโมงครึง่งมาเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งทะเลข,ข้างหลังเป็นศูตรน,นู้นกูจะไปหารทําแมวน้ำอะไรกูค,ครับนะมันหารไม่ได้นะครับนะอเอียวฮะเออมันหานแล้วก็เหลือสูตรนะกูไม่ต้องไปบวกลบอะไรเข้าใจไหมแต่นี่มันเก้าโมงครึง่งอะเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งเข็มสั้นชี้เลขเก้านะครับนะ ออเออเนี <One input> ่ยท so so ี่อะไรไม่ใช right? ่เราติวไปแล้วเรื <parfois> okay, okay. ่องเรื่องทุกคนครับเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเข็มยาวชี้เลขหกโอเคไหมอ่าเข็มยาวเลขหกเป็นเลขเจ็ดกับเลขแปดอ่ะโอเคนะรู้จักเก้าโมงครึ่งใช่ไหมโรเก้าโมงครึ่งนะอ่าชี้แบบนาฬิกาโดเรมอนก่อนชี้เลขเก้าตรงๆชี้เลขหกตรงๆก่อนนะครับแล้วก็เอานาทีนับครับห้าสิบสิบห้านนาทีที่เข็มสั้นกับเข็มยาวมันห่างกันเนี่ยนะครับนะกี่นาทีนับมาใช่ไหม แล้วก็เอาคูณหกสิบห้านาทีนะครับสามช่องช่องละห้านาทีเอานาทีคูณหกนะครับถ้าคูณไม่ผิดจะได้เป็นเก้าสิบเนี่ยคูณอย่างเงี้ยเสมอนะครับนะอะโอเคไหมต่อไปเอาเลขข้างหลังตรงนี้มาทํายังไงนะคุณครูเนี่ยใครที่บอกว่าเลขนั้นมายังไงเอาเลขข้างหลังตรงนี้มาทําไมนะเสมอเลยเอาเลขข้างหลังตรงนี้มาหารด้วยสองเสมอเลยตายตัวนะครับ อย่าตอบนะว่า15มายัางไงนะครับนะสามสิบหารด้วยสองเป็นสินะครับอย่างเนี้ยเสมอนะครับที่เหลือคุณครูแค่ถามตัวเองว่า90กับสิจะเอามาทําอะไรกันนะเอามาทําอะไรกันคุณครูเอามาทําอะไรกัน30มสกับสิเนี่เอาเอามาทําอะไรกันแล้วก็ลองนึกว่าอืในความเป็นจริงเนี่ยเข็ยมยาวมาชี้ตรงนี้ใช่ไหม มันจะไม่ไปไหนแล้วเข็มยาวมันจะไม่ไปไหนแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเข็มสั้นมันจะอยู่ตรงนี้ไหมครับในความเป็นจริงอะตอนเก้าโมงครึ่งอะเข็มสั้นมันจะไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข็มสั้นมันจะไปหาเลขสิบให้ได้เลยจริงไหมมันจะขึ้นไปใช่ไหมจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ขอว่ามันขึ้นไปอะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แหละใช่ไหมเพราะนั้นจากเดิมมุมมันมีอยู่แค่เนี่ยคุณครูครับแต่พอเข็มสั้นมันกระเถิบขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันขยับออกไปมุมที่เกิดขึ้นมันกว้างขึ้นนนเเหห็็มทุกคน มันกว้างขึ้นเห็นไหมลักษณะอาการแบบนี้แหละถ้ามันกว้างขึ้นเพราะเข็ยมยาวอยู่ที่เดิมเข็มสั้นมันจะกระเถิบขึ้นไปเงเห็นไหมเพราะนั้นมุมมันกว้างขึ้นเห็นไหมกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเห็นไหมกว้างขึ้นก็ต้องาไปบวกครับหารด้วยสองเหรอใช่ครับคุณครูนะมันจะไม่เป็นอื่นแล้วเป็นเลขนี้แหละคุณครูครับเลขนี้เท่านั้นคุณครูครับเท่านะั้นดูปากนะเท่านั้นนะครับนะจะเป็นสี่ไหมคะเท่านั้นนะจะเป็นหกไหมคะ เท่านั้นนะครับนะเออโอเคนะวันนั้นก็เอามาบวกกันจบนะครับคำตอบข้อน,นี้คือ1 0 5ครับผมจบค,คุณครูครับอ่าได้ดูอาการของมันให้เป็นนะครับนะอ่าโอเคนะก้ามงสี่แล้วไปคิดค,คุณครูครับ9้ามง45้าก็เอาส5หไปหารสองนะครับแล้วก็นับเอาเล็เ,ลเลข็มสั้นชี้เลขเก้าเข็มยาวชี้เลขนั้นนะครับนะเออมันไม่ทํามุมกันก็เอาศูนย์นาทีศูนย์นาที 6. 6. คูณ6กคูณอกก็บวกหรือลบก็ววากันไปนะครับนะเออพอแล้วครูพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ซื้อคอสติวมาไปปูพื้นฐานไปนะครับเอออันนี้ทําข้อสอบแล้วนะคุณครูครับนะเอออะต่อไปต่อไปไปยังอื่น,ไป,นไปอย่างอื่นไปอื่นต่อต่อต่อไปเรื่องอื่นมากนะครับนะไปอ,อื่นมากนะครับนะเออสองมาจากไหนค่าอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นสูตรตายตัวคําว่าสูตรตายตัวรู้จักไหมฮะมันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนะอ่โลกระเบิดก็ไม่เปลี่ยนแล้วเข้าใจไหมฮะ<笑><笑>นะครับนะอ่โอเคต่อไปคุณครูกลับมากลับมายี่สิบข้อผ่านไปนะครับยี่สิบข้อผ่านไป อ่าโอเคต่อไปนะไปต่อนะคุณครูถามต่อครับถามต่อถามต่อครับข้อที่ยี่สิบสามถึงสี่สิบยี่สามถึงสี่สิบคุณครูอยากให้ติวข้อไหนบ้างครับยี่สามถึงสี่สิบอาจารย์ขอจองข้อยี่สามเนี่ยต้องติวต้องติวแน่นะฮะอันนี้เริ่มบทแล้วนะบทใหม่นะบทใหม่นะ uh, เมื่อกี้บทข้อหนึ่งถึง อ่ข้อหนึ่งถึงยี่สิบไปแล้วอันนี้มาวอดต่อข้อยี่สามถึงข้อสี่สิบคุณครูเอาข้อไหนบ้างครับข้อไหนบ้างฮะอ่ามีเฉลยแล้วนะครับทุกอ่ทุกข้อไม่ได้ครับข้อง่ายๆอาจารย์จะไม่เฉลยนะครับจะคุยข้อสอบที่เป็นประเด็นนะยี่สามขอจองนะเอาแน่ยี่สามเนี่ยต้องใช้ความรู้ยี่สามต้องใช้นะครับยี่บหกยี่บหกใครพิมพ์มาทุกข้ออาจารย์ไม่อ่านนะยี่ิบเก้าสามสิบโอเคสามสิบ สามเอ็ดสามเก้าสี่สิบนะสามเอ็ดสามสองสามเอ็ดสามสองสามเอ็ดสามสองยี่สี่อาจาร,รย์จองนะยี่ห้าด้วยสามเอ็ดสามสองสามเอ็ดสามสองยี่ยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองใครพิมพ์สามสี่ตีตายเลยนะครับนะตีไปแล้วนะครับนะ,อะโอเค สามแปดติวแล้วสามแปดอะ่ะติวแล้วสามเก้าสี่สิบโอเคตามนี้นะครับเรื่องหลูปติวแล้วครับเรื่องหลูปติวแล้วนะครับนะเ,เรื่องหลูปวนกี่หลูปอะไรติวแล้วนะครับนะโอเคครับมาตามนี้ยี่สิบเก้าสามเอ็ดโอเคไปแล้วยี่สิบเก้าสามเอ็ดสี่สิบแล้วโอเค ใครพิมพ์สามสามสามสี่สามห้าตีตายนะครับติวแล้วครับคุณครูติวแล้วครับนี่เขียนนี่งเขียนอยู่เลยไหมครับติวไว้แล้วนะโอเคนะโอเคยี่แปดอ่ะยี่แปดอ่ะโอเคอ่ะมาคุณครูเริ่มเริ่มอลูบสนุกสนานมากลูบติวแล้วนะลูบติวแล้วนะครับเรื่องลูบติวแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับนะอีพีไหนจำไม่ได้ไปดูเอานะครับนะ อ่ะต่อมาไปต่อครับค,ครับนะไปต่อถึงข้อ40นะเมื่อกี้นี้ถึงข้อ40นะอ่าอันไหนติ๊กไปแล้วก็เรียบร้อยครับอ่ะติ๊กไปแล้วนะยี่สิบเก้าเกวติ๊กแล้วติ๊กแล้วมาทุกคนเริ่มข้อยี่สิบสามครับฟาร์มแห่งหนึ่งมีสัตว์ทั้งหมดมีขารวมกันได้สามร้อยหกสิบขาจำนวนวัวและจำนวนหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวและมีไก่เป็นสองเท่าของจำนวนวัวแล้ววัวมีทั้งหมดกี่ตัวทุกคนที่อาจารย์ขอจองเรื่องนี้นะครับนะไม่จําเป็นว่าเป็นเรื่องขาสัตว์นะครับ คุณครูอาจารย์อยากให้คุณครูฝึกการทําโจทย์แบบแทนค่าช้อยนะครับใครแก้สมการเป็นครูแก้เลยนะครับนะคุูแก้ไปเลยนะ ที่ล hey, <speaking in here> ูบอาจารย์ไ <crunch> ม่ติวเพราะว่าเดี๋ยวก็ถามอีกว่าทําไมต้องหารด้วย4นะครับนะเพราะอาจารย์อธิบายหนักไปแล้วในตอนนั้นนะครับนะที่อาจารย์ไม่ติวมีเหตุผลครับนะที่ไม่ติวมีเหตุผลนะเพราะอาจารย์อธิบายไปแล้วติวละเอียดไปแล้วเดี๋ยวทำไมก็ต้องมาถามเสร็จหนึ่งทำไมต้องตอบนี้เสร็จสองทไมต้องตอบนี้เพราะว่าถ้าอธิบายเนี่ยเสียเวลาประมาณ30นาทีทุกคนครับในการอธิบายเรื่องลูบนะครับนะอาจารย์ที่ไม่ติวเพราะมีเหตุผลติวแล้วนะครับนะไหนติวแล้วขอไม่พูดนะครับนะเพราะเดี๋ยวต้องถามอีกเพราะว่า พอําอีกก็วนไปพื้นฐานอีกนะครับเพราะพื้นฐานติวไปแล้วใน e ีนู้นอาจารย์ไม่อยากให้มันทับซ้อนกับคนที่ติวมาตลอดเจ็ดอีพีเนี่ยนะครับนะไม่อยากให้ทับซ้อนกันนะครับนะอ่าคุณครูโจทย์เรื่องนี้อยากให้เป็นเรื่องการแทนค่าช้อยนะครับนะโจทย์ประเภทพวกนี้นะครับนะคุณครูต้องรู้จักว่าช้อยคืออะไรนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยงงนะงงหนูหนูจะทํายังไงคุณครูเขาถามอะไรช้อยก็เป็นอน,นันั้นี่เรียกว่าการแทนค่าช้อย พราะนั้นคุณครูต้องรู้ว่ายี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบคืออะไรต้องทราบอา้าวอาจารย์แล้วแล้วมันคืออะไรอะ่ะคุณครูยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบคืออะไรฮะวันสอบจะมีสี่ช้อยใช่ไหมคุณครูต้องไปเช็คว่าสี่ช้อยเนี้ยข้อใดจะเป็นข้อถูกนะครับโดยไม่แก้สมการนะครับโจทย์มันดันไปถามวัวเห็นไหมถามวัวแสดงว่าทุกช้อยต้องเป็นวัวเข้าไหมอ่าแสดงว่ายี่สิบเนี่ยคือวัวยี่สิบตัว สี่สิบนี่คือวัวยี่สี่สิบตัวหกสิบแปดสิบคือวัวหกสิบแปดสิบตัวจํานวนวัวด,ด้วยนะฮะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเฮ้ยเราไม่ต้องไปแก้สมก,การนี่ว่าอ๋อเรารู้ว่าตรงเนี้ยคือจํานวนวัวแล้วเดี๋ยวเราเช็คดูซิว่าถ้าวัวยี่สิบตัวแล้วตัวอื่นมันจะเป็นยังไงอ่าแล้วมันถูกไหมถ้าถูกแล้วฝนเลยชอย้อยข้อหนึ่งโอเคไหมอ่ะทุกคนเริ่มนะรู้แล้วนะว่าช้อยคืออะไรนะครับนะอ่าต่อมาทุกคนครับอ่าต่อมานะให้ทุกคนดูว่าตัวละครมีกี่ตัว ข้อนี้ตัวละครมีวัวหมูและมีไก่เห็นไหมวัวหมูไก่เขียนแนวนอนเลยครับวัวเขียนข้างล่างแล้วกันนะวัวหมูและไก่เขียนแนวนอนครับวัวหมูไก่เห็นไหมยังไงอาจารย์ช่องมันจะเหมือนมีอยู่สามช่องนี้นะครับช่องไข่ช่องมันช่องแรกนี่คือช่องวัวช่องนี้คือช่องหมูช่องนี้คือช่องไก่นะครับ พี่เสียเวลาอธิบายเรื่องนี้มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะสอนเทคนิคการทําโจทย์แบบยากๆก,กว่านี้นะครับนะเราต้องรู้ก่อนนะว่าการสร้างแบบนี้ต้องเป็นนะครับแนวนอนเขียนชื่อตัวตัวละครต่อไปแนวตั้งตรงนี้จะเป็นจํานวนวัวจํานวนหมูจํานวนไก่นะครับหน้าที่พวกเรามีอย่างเดียวเริ่มฮะเอาช้อยไปแทนนี่จึงเรียกว่าการเช็คช้อยเอาช้อยไปแทนนะครับนะเริ่มข้อหนึ่งตอบยี่สิบเห็นไหมเราก็เอายี่สิบเนี่ยไปแทนที่วัว ใส่เข้าไปที่วัวย่อนเข้าไปตรงวัวนะครับข้อหนึ่งตอบยี่สิบนะฮะเอายี่สิบไปใส่ที่ช่องวัวทําไมอาจารย์ก็เขาถามวัวไงเราไปใส่ที่วัวเข้าไหมอ่ะเราก็ใส่ไปยี่สิบคุณครูแล้วเรื่องนี้พอเราเลขใส่เข้าไปปุ๊บอันนี้ช้อยข้อหนึ่งนะเอาเลขไปใส่ปุ๊บพอมีวัวต้องมีอะไรครับมันจะมาคู่กันเรื่องพวกนี้วัวคือหัววัวใช่ไหมตัววัวใช่ไหมมีวัวต้องมี ขาวัวถูกต้องไหมมีวัวต้องมีขาวัวนะครับนะเพราะฉะนั้นยี่สิบตรงเนี้ยคือวัวยี่สิบตัวนะครับมันมาด้วยกันเราต้องหาขาวัวไว้ด้วยกันด้วยนะครับนะคุณครูถ้าวัวยี่สิบตัวมันจะมีกี่ขาครับตัวหนึ่งมีสี่ขาเพราะนั้นยี่สิบตัวเอาสี่ไปคูณนะครับนะสี่คูณสองเป็นแปดสิบคุณครูสลชอย่างนี้เลยแปดสิบขาคุณครูที่ทำแบบนี้เป็นนะครับนะมันจะมันกว่าการแก้สมการเยอะ แกสมการให้คุณครูเอกคณิตศาสตร์เขาทําไปใครชอบคณิตศาสตร์ทําไปแ้่นครูทําแบบนี้เป็นคุณครูจะรู้เลยว่าอ๋อวัวยี่สิบตัวเว้ยมีแปดสิบขาเอาทําไมฉันต้องหาขาด้วยเพราะโจทย์มันต้องการรู้ได้ไงโจทย์ต้องการอะคุณครูมาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันโจทย์สั่งอะไรมั่งโจทย์ใบอะไรมามั่งอ่ะข้อความสําคัญในโจทย์มีอะไรมั่งข้อความที่หนึ่งฟาร์มแห่งหนึ่งมีขาของสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้สามร้อยหกสิบเห็นไหมพูดถึงขาแล้วเราเลยต้องหาขาไว เอาใหมเอาไหมเอาไหมไปต่อวัวกับหมูรวมกันได้ไห้าสิบตัวนะวัวนะกับหมูนะรวมนได้ห้าสิบตัวนี้นี่คือคําใบ้ข้อที่สอง่อไปคําใบ้ข้อที่สามครับไก่มีจํานวนเป็นสองเท่าของวัวคําใบ้ข้อที่สามเนี่ยควณคุณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าอ๋อเขาใบ้อันนี้มาอเราได้วัวเลยเว้ยเดี๋ยวเราไปหาหมูเห็นไหมไปหาหมูไปหากไก่ออกมาไปหาขาหมูไปหาขาไก่เห็นไหม อ่ะเริ่มคุณครูคุณครูหาหม,มูยังไงอ่ะหมูหมูมีกี่ตัวครับก็เขาใบมาประโยคสีเขียวใช่หไหมฮะประโยคสีเขียวบอกว่าวัวกับหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวคุณครูจะอยู่นิ่งๆตรงนี้ไม่ได้ต้องวิเคราอแล้วัวกับหมูวัวกับหมูรวมมนได้ห้าสิบตัววัวกับหมูรวมมนได้ห้าสิบตัวอ้าววัวมันซัดไปแล้วยี่สิบตัว แสดงว่าหมูต้องขาดอีกอกี่ตัวครับจึงจะรวมกันได้ห้าสิบตัวครับขาดอีกสามสิบตัวเห็นไหมเราจะแกะหมูออกมาได้เลยเห็นไหมแกะออกมาเลยเพราะฉะนั้นหมูต้องมีสามสิบตัวถ้าหมูมีสามสิบตัวหาขามาหาขามาหมูสามสิบตัวมีกี่ขาครับตัวหนึ่งมีสี่ขาใช่ไหมเพราะนั้นส0ิบตัวเอาสี่ไปคูณอ่าสี่สามสิบสองเป็นร้อยี่ใครที่ฝึกมาบ่อยๆคุณครูจะรู้เลยว่าเรื่องพวกนี้จะทำไวมาก เนะนี่ยคูคดูคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์นี่รันแล้วเห็นไหมรันแล้วเขาจะไวมากทุกคนครับใครปูพื้นฐานมาแล้วเนี่ยนะต่อไปครับต่อไปหาไก่ต่อหาไก่นะครับไก่เขาบอกว่าแล้วหนูจะหาไก่อย่างไงก็ดูในโจทย์ครับประโยคสีส้มเห็นไหมสีส้มให้อะไรมาครับไก่เป็นจํานวนเป็นสองเท่าของวัวไม่ต้องแก้สมก,การไก่เป็นสองเท่าของวัวอะไรมากกว่าครับไก่เป็นสองเท่าของวัวไก่เป็นสองเท่าแสดงว่าไก่ต้องมากกว่า ไก่มากกวัวสองเท่าเลยนะฮะแสดงว่าวัวยี่สิบไก่ต้องสองเท่าเอาสองไปคูณนะฮะยี่สิบเป็นสี่สิบเนี่ยสองเท่าสองเท่าสองเท่าไหมไก่มากกว่าสองเท่าเลยนะครับ 20, อเอายี่สิบ,นนะกกรบตรงนี้คูณสองเลยเป็นสี่สิบใช่ไหมแค่คิดว่าไก่มากกว่าใช่ไหมไก่มากกว่าเว้ยแสดงว่าวัวยี่สิบหวานหมูเลยคูณสองปั้งเป็นสี่สิบเลยใช่ไหมพอได้ไก่ละแกะออกมาพอได้ไก่ละไก่สี่สิบตัวมีกี่ขาครับตัวหนึ่งมีสองขาคูณสองเข้าไปสี่สิบคูณสองเป็น แปดสิบจบเข้าไหมได้วัวขาวัวหมูขาหมูไก่ขาไก่ครบถ้วนทําไงต่อคุณครูทําไงต่อเราต้องถามตัวเองเราจูอยู่นิ่งๆตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยช้อยข้อหนึ่งที่เราทํามาเนี่ยเราจะตอบไหมต้องถามตัวเองตอนนี้เราเช็คช้อยใช่ไหมการคิดย้อนกลับอ่ะเราจะรู้เฮ้ยข้อหนึ่งนี่ตอบปะเนี่ยตอบไม่ตอบดูตรงไหนครับรคุณครูนึกภาพตามตรงนี้ใช้ไปแล้วอใช้ไปแล้ว ตรงนี้ก็ใช้ไปแล้วนะครับเหลือแค่เช็คว่าขามันได้ตามนี้ไหมขานี้ไม่ใช่ขาใดขาหนึ่งคือขาทั้งหมดเลยขาทั้งหมดรวมกันได้สามร้อยหกสิบไหมเปข้อแม่งถามไหมถ้าใช่ตอบถ้าไม่ใช่ทําข้อต่อไปอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าการเช็คชอยนะครับเราต้องทําตามโจทย์เขาสั่งว่ายังไงเฮ้ยมันต้องรวมกันได้360นะอ่ะรวมเลย8ปดสิบว้อยี่เป็น เอาช่องขานะ80บวกรอยี่เป็น200 200บวก80ได้280คุณครูช้อยข้อ1ได้แค่28 28 280มันได้360ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าช้อยข้อ1ก็ไม่ตอบเข้าใจไหมเนี่ยคุณครูครับนี่คือการเช็คช้อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่นั่งฟังอยู่พี่พยายามให้เวลากับตรงนี้มากเพราะว่าข้อสอบของ อมอธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนครับที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่อาชีวะตั้งแต่ปี65อ่ามสา8ปี67มสาใช้เทคนิคนีคน้เกือบหมดสูตรลัดที่คุณท่องมามันใช้ไม่ได้เลยนะครับเขาออกโจทย์แบบนี้เกือบหมดเลยเขาเรียกว่าโจทย์การแก้สมการแต่พี่ไม่ได้ฝึกให้แก้พี่ฝึกให้น้องแทนค่าช้อยตรงนี้ให้เป็นฝึกการอ่านโจทย์แปลไทยเป็นไทยแกะตรงนี้ออกมาเฮ้ยแกะตรงนี้ออกมาแกะตรงนี้ออกมาต้องแกะออกมาให้ได้เห็นไหมอ่าต่อไปต่อไปไปต่อ ข้อสองตอบตามนี้เลยครับนะต่อมปฮะข้อสองครับสี่สิบครับเริ่มเอาสี่สิบไปหย่อนที่ไหนที่ไหนสี่สิบไปหย่อนที่ไหนอ่ายี่สิบใส่ตรงนี้สี่สิบก็ใส่ตรงเดิมคือใส่ตรงวัวโอเคไหมเพราะ,ะนั้นสี่สิบใส่ตรงวัวแล้วหาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะเริ่มวัวสี่สิบตัวมีกี่ขาอยากรู้ขาวัวเอาสี่ไปคูนใช่ไหมอ่าสี่สี่ิบหกเป็นร้อยหกสิบอ่าโอเคนะ อ่ะเป็นวัวดีมากครับถูกต้องครับช้อยทุกช้อยเป็นวัวใส่ที่วัวไปอ่าโอเคนะครับนะพวกนี้ต้องมีสมาธินะครับคุณครับนะคุณครูอาจจะติวอย่างอื่นอยู่อะไรอย่างอื่นอยู่นะคุณครูมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะคุณครูนะปิดสักอย่างหนึ่งอยากติววิชาเอกก่อนอ่ะแชร์คลิปนี้ไว้แชร์ยูดูย้อนหลังได้นะครับนะเอ่อถ้าอยากดูนนี้ต้องปิดทุกอย่างครับคุณครับต้องมีสมาธินะต่อไมหมูหายยังไงนะหมูเมื่อกี้เราหาหมูไงนะเอะเมื่อกี้เราบอกว่าวัวกับหมูรวมกันได้ห้าสิบตัว อันนี้วัว40แล้วหมูขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก10ครับจึงจะได้50ตามที่โจทย์สั่งเหมือนเดิมแต่ต้องวิเคราะห์หน่อยนะเหมือนเดิมใส่ปั๊บหมู10ตัวถ้าหมู10ตัวมีกี่ขาคูณ4เข้าไป10บคูณสเป็น40ได้ละขาหมูใช่ไหมพอได้ขาหมูได้ขาวัวเรียบร้อยเอาไก่อ่ะไก่หายยังไงนะเอะเมื่อกี้เราหาไก่ย่งไงนะยังไงนะไก่เป็นสเท่าของวัวสแสดงวัวเท่าไหร่เอาไปคูณ2เพราะฉะนั้น วัว40ไก่เป็น2เท่าไก่2เท่าไก่มากกว่าไก่มากกว่า40คูณ2เป็น80คุณครูนะถ้าไก่80คูณ2ก็ไปเป็น160จบอ่าจบพอได้อย่างนี้ปุ๊บทำไงต่อครับก็เอาขามารวมกันนะฮะตามเมื่อกี้เลยเอาขามารวมกันนะขารวมกันก็จับบวกกัน160ยหบวก160เป็น320 320บวก40เป็น360เพราะนั้น ช้อยข้อสองที่วงกลมสีแดงเนี่ยได้3าม้อยกิบตรงไหมตรงเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองคุณครูคฝนฟับเลยเห็นไ,ไ,ไหมถ้าใครฝึกต่อไปอีกนิดนึงฝึกต่อไปอีกนิดนึงเราจะรู้เลยว่าช้อยข้อ3กับช้อยข้อสี่ไม่ควรตอบจริงไหมเราฝึกการอ่านโจทย์ดีๆนะครับฝึกการวิเคราะห์โจทย์เราจะรู้เลยว่าช้อยข้อสากับช้อยข้อสไม่ควรตอบเกกอเพราะอะไรครับเพราะว่าช้อยเนี่ยมันคือวัวใช่ไหมแล้วเขาบอกวัวกับหมูเนี่ยต้องลงมาในห้5สิบตัวแสดงว่าวัวเนี่ย วัวเี่ยนะเกินห้าสิบตัวไม่ได้นะครับนะเออเกินไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราฝึกต่อเราจะรู้ว่าช้อยข้อสามข้อสี่เนี่ยไม่น่าตอบนะโอเคไหมเออประมาณนี้นะครับนะนี่คือการทําโจทย์เรื่องการเช็คช้อยนะครับสรุปนะเดี๋ยวจะไปข้ออื่นสรุปนะการแก้สรรมการเนี่ยมันง่ายง่ายสําหรับคนเอกคณิตนะครับคนที่เขาชอบคณิตศาสตร์มาชอบตัวแปรมาเนี่ยนะครับมันง่าย แต่ถ้าเราไม่ชอบแก้สมการเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณครูเลือกได้นะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแก้สมการเราต้องฝึกการอ่านโจทย์แบบนี้รู้จักช้อยว่าช้อยคืออะไรนะครับน่ะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองอะช้อยคืออะไรนะครับแล้วเราจะตอบโจทย์เขายังไงเราจะฝนไหมไอ้ช้อยเนี้ยเราจะฝนหรือเปล่าเ่าจะตอบไหมตอบไม่ตอบดูตรงไหนเนี่ยคือคีย์สำคัญนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรื่อยๆนะครับนะอ่ะตาา่อไปตาา่อไปตาา่อไปเช็คช้อยนะอ่าข้อที่ยี่สิบสี่ครับมาเริ่ม ยีี่เดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องการเช็คช้อยอันนี้ให้หมดเลยนะครับนะเพราะพี่บอกทุกคนเลยนะวันที่จะสอบเนี้ยสูตรลัดอะไรช่วยน้องไม่ได้แล้วแหละนะครับนะมันไม่ทันแล้วนะครับแต่อันนี้ช่วยน้องได้เดี๋ยวน้องจะใช้ทักษะต,ตรงนี้ไปทํากระโจดอื่นได้นะครับนะบอกเลยนะ,อะเอนี่ยเอกคณิตศสตร์ก็ไม่แก้สมก,การขายไหมคุณครูมันไวกว่าการแก้สมก,การอีกเนาะใช่ไหมแต่ทุกคนมาเริ่มครับ วันนี้เดี๋ยวพี่จะขอสอนเรื่องนี้ให้จบเลยนะครับนะให้จบการแทนค่าช้อยเลยทุกๆปีด้วยข้อสอบทุกปีด้วยนะครับนะที่อยู่ในชีทเล่มนี้นะครับเอาให้เป็นทุกคนครับเราจะได้ใช้หาก,กินในวันสอบวันเสาร์นี้ได้นะครับนะ,ะเพราะสูตรลัดอะไรมันไม่ทันแล้วมันจําไม่ได้เราทุกคนครับแต่อันนี้ง่ายกว่านะครับอ่ะเริ่มทุกคน,นครับข้อยี่สิบสี่ครับไก่หมูและม้านับขาได้ทั้งหมดห0ร้อยขาเนี่ยอันที่หนึ่งจำนวนไก่น้อยกว่าจานวนหมูอยู่ครึ่งหนึ่งและ จำนวนม้าเป็นหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนหมูแล้วหมูมีกี่ตัวพออาจารเห็นแบบนี้ยิ้มเลยเฮ้ยเขาถามหมูแสดงว่าช้อยเป็นหมูใช่ไ,ไหมบางคนขอแบบนี้สักสิบข้อเลยนะคะคุณครูอย่าว่าไปนะข้อสอบปีหกเจ็ดอะปีหกเจ็ดที่ผ่านมาของมสามแปดอะใครไปสอบมาบมางอกมสามแปดขอนะครับมีหลายข้อเลยห้าหกข้อเลยนะแทนค่ายช้อยอะนะครับนะเอัอนเนี้ยนะ เห็นป่ะอะลองดูทุกคนครับพี่ถึงบอกมันใช้ได้จริงๆอันเนี้ยใช้ได้จริงๆนะครับนะอ่คุณโกูเขาถามหมูแสดงว่าทุกช้อยต้องเป็นหมูแตบบ่ถ้าข้อนี้ใครไวๆนะตอบได้เลยนะตอบได้เลยนะใครที่ไวๆเนี่ยนะครับนะแต่องนนี้อันนี้ใจเย็นใจเย็นนะครับเพราะมีคนอาจจะเพิ่งฝึกด้วยอาจจะเพิง่งการอ่านโจทย์ด้วยฝึกการอ่านโจทย์ด้วยนะครับนะ อสอบขามีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมีปีหกเจ็ดด้วยค,นะคุณครูนะคุณครูที่บอกว่าไปสอบมาเดี๋ยวมีให้ด้วยปีปีหกเจ็ดใส่มาในชีตนี่แหละใส่มาให้แล้วนะครับนะอ่ะแทนช้อยจนลืมวิธีตรงอ่ะโอเคโอเคเอาอเคุมมาเริ่มข้อน,นี้มีตัวละครกี่ตัวตัวละครกี่ตัวไก่หมูม้าเขียนแนวนอนครับเริ่มไก่หมูม้าไก่หมูม้าทุกช้อยต้องเป็นหมูใช่ไหม พี่ไฮไลท์สีเหลืองให้จะได้เหมือนกันทุกช้อยต้องเป็นหมูใช่ไหมอ่ะเริ่มช้อยข้อหนึ่งครับช้อยข้อหนึ่งตอบยี่บห้าใส่ยี่ห้าเข้าไปเขียนริมดิมหน่อยริมดิมหน่อยยี่ห้าถ้าหมูยี่สห้าตัวหนึ่งตัวมีสี่ขาโอเคไหมเราก็สี่ไปคูณยี่บห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยแต่ถ้าใครข้อนี้สังเกตดีๆนะใครสังเกตดูบ้างใครสังเกตออกบ้างเนี่ยข้อข้อนี้ตอบได้เลยนะอันเนี้ยนะตอบได้เลยนะเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตัวไปก่อนนะต่อไป ในโจทย์เขาว่ายังไงบ้างในโจทย์บอกว่าไก่หมูและมา้านับขารวมกันได้หมด600ขานะครับประโยคที่1ที่สําคัญเขาใบ้มาอย่างนี้นะครับนะต่อไปจานวนไก่มากกว่าจํานวนหมูอยู่ครึ่งหนึง่งนี่คือประโยคที่2ที่สําคัญนะครับต่อไปม้าเป็น1นส่วนสี่ของจํานวนหมูอันนี้ก็สําคัญนะครับมี3ประโยคที่สําคัญนะอ่ะคุณครูมาใครพิมพิม์มไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตอธิบายก่อนนะเริ่มม คราวนี้คุณครูจะหาอะไรก่อนนี้หาไก่แล้วกันนะไก่ถ้าเราจะหาไก่ออกมาประโยคไหนสําคัญครับสีไหนฮะสีส้มเลยสีส้มว่าไงสีส้มบอกว่าไก่น้อยกว่าหมูอยู่ครึ่งนึงภาษาชาวบ้านคือไก่น้อยกว่านะครับนะเอ,อไก่น้อยกว่าแสดงว่าไก่น้อยกว่าหมูอยู่ครึ่งหนึง่งไก่ครึ่งหนึง่งนะไก่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งแสดงว่าหมูยี่ห้าไก่ครึ่งหนึ่งก็ต้องเอายี่ห้าส่วนสองจริงไหมตัดไปตัดมามันเป็นเลยครับ ครึ่งหนึ่งอ่ะมันน้อยกว่าใช่ไหมมันครึ่งหนึ่งก็ต้องเอาสองไม่หารเลยยี่ห้าหารด้วยสองนะครับจะได้เป็นสิบสองจุดห้าใช่ไหมถ้าใครทาแล้วไม่แปลกใจทุกคนลองคิดดีๆนะไก่สิบสองตัวครึ่งอย่างเงี้ยนะไก่มีสิบสองตัวครึ่งอ,อีกอีกครึ่งตัวเดินยังไงครับคุณครับนะว่ะาไงไก่สิบสองตัวครึ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นข้อนี้เราจะไม่ตอบข้อหนึ่งแนะ่ยังไงก็ไม่ตอบแนะ่จริงไหมเพราะนั้นเราวิเคราะห์แล้วหาไก่ไม่ได้วะ่ะข้อหนึ่งเราไม่ควรตอบนะครับนะ ถ้าใขรยังขืนทําต่อแล้วจิ๊บสองตัวครึ่งก็มียี่สิบห้าขาค่ะอะไรเงี้ยนะครับนะไม่เอาแล้วกูน,นะโอเคต่อไปไก่หาไม่ได้ละวิเคราะห์ต่อคูวิเคราะห์ต่อจริงๆข้อหนึ่งไม่ควรตอบแล้วนะไม่ควรตอบแล้วนะแต่คียมันอยู่ตรงนี้ครับคีย์ดอยู่ตรงนี้สาหรับข้อน,นี้นะถ้าเราจะหาม้าคือยังไงฮะไก่ย่างวิเชียนหิวเลยกูไก่ย่างวิเชียนหิวเลยนะอ่ะหิวเลยวะนะ เอออมหามา้าดุกันครับจะหามา้ายังไงครับเขาบอกว่าม้าเป็นหนึ่งในสี่ของจํานวนหมูทุกคนเอาตรงนี้ก่อนคําว่าม้าเป็นหนึ่งส่วนสี่ของจํานวนหมูถ้าทุกคนไปนั่งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเนี่ยนะครับมันจะได้ว่างี้อ่ะชวนวิเคราะห์นิดหนึ่งนะชวนวิเคราะห์นะมันจะเขียนได้ว่าม้าเป็นเป็นคือเท่าก,กับครับหนึ่งส่วนสี่ของของคือคูณของจํานวนหมูนะฮะผู้ภาษาชาวบ้านก็คือ ภาษาชาวบ้านคือถ้าอยากได้ม้านะครับเอาหนึ่งส่วนสี่ไปคูณหมูหรือพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกอย่าได้ม้านะเอาสี่ไปหารหมูแล้วกันเอาสี่ไปหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากข้อความสีสีม่วงเนี่ยคุณครูมันจะสําคัญมากว่าเฮ้ยถ้าฉันจะได้ม้านะฉันจะต้องเอาจานวนหมูเนี่ยนะเอาจํานวนหมูเนี่ยนะไปหารด้วยสี่นะแสดงว่าข้อเน,นี้ยมันคือยี่ห้าใช่ไหมหมูเนี่ยมันก็ต้ออยี่ห้าหารด้วยสี่ เราจะสรุปเลยว่าเฮ้ยข้อเนี้หารด้วยสี่ไม่ลงเพราะนั้นหาม้าไม่ได้และดูต่อจากการวิเคราะห์ต,ตรงนี้ดูต่อนะครับเราจะรู้เลยว่าม้าเนี่ยนะครับถ้าฉันจะได้ม้าเนี่ยฉันจะต้องเอาจํานวนหมูในแต่ละข้อเนี่ยไปหารด้วยสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคิดเบื้องต้นเลยว่าเฮ้ยคําตอบที่จะได้ม้าเนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวนหมูที่หารด้วยสี่ลงตัวแสดงว่าช้อยที่เป็นหมูเนี่ยช้อยข้อไหนาหารด้วยสี่ลงตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบได้ โอกาสสูงมากใช่ไหมเพราะนั้นยี่ห้าตรงนี้หารด้วยสี่ไม่ลงห้าสิบตรงนี้ที่เป็นจํานวนหมูหารด้วยสี่ไม่ลงหาม้าไม่ได้หนึ่งร้อยหารด้วยสี่ลงไหมลงครับพอจะเป็นคําตอบได้ต่อไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหารด้วยสี่ไม่ลงทุกคนครับไม่ลงถ้าร้อยหกสิบยังพอได้นะครับนะร้อยห้าสิบสี่ยังพอได้นะครับนะตรงนี้หารด้วยสี่ไม่ลงสแสดงว่าคําตอบเนี่ยที่เป็นหารด้วยสี่ลงตัวเพอเอิญน,นะ อเผอิญว่ามีช้อยอยู่ข้อเดียวนะครับมันก็เลยเป็นคําตอบได้คือช้อยข้อที่สามคุณครูถ้าวันสอบมีช้อยที่หารด้วยสี่ลงตัวสองช้อยคุณครูก็เช็คแค่2ช้อยนั้นพอนะครับดูความเป็นไปได้แค่2ตัวนั้นพออย่างนี้โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นครูอย่าจําตัวเลขนะจําการวิเคราะห์นะครับว่าตรงนี้วันสอบอาจจะเป็น8ดกันดนะ้อ่ะช้อยต้องหารด้วย8ดลงตัวอะไรเงี้ยนะครับนะ อ่านะเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะต้องไปวิเคราะห์เองหน้างานวันสอบนะครับว่าเขาเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรนะครับถ้าเช่นเปลี่ยนตรงนี้เป็นสามก็ต้องรู้เลยว่าถ้าฉันจะหาม้าได้นะหมูต้องหารด้วยสามลงตัวก็ไปดูช้อยตัวที่หารด้วยสามลงตัวอย่างนี้นะครับโอเคไหมอ่ะต่อไปคุณครูต่อไป,อไปพอเหลือบดูข้อยี่ห้าเขาถามจํานวนม้าต่อนะข้อยี่ห้า 25, ถามจํานวนมา้ายังไงก็ต้องทําต่อมาทําข้อสามหน่อยข้อสามทต่อนะ ข้อสามตอบหนึ่งร้อยครับนะหนึ่งร้อยเอาไปแทนที่หมูหนึ่งร้อยตรงนี้หมูหมูร้อยตัวนะครับแล้วก็คูณสี่เข้าไปเป็นขาหมูใช่ไหมสี่ร้อยเปิดว่าคอยีหานะทุกคนดูข้างล่างนะเขาถามต่อนะเขาถามต่อก็เลยต้องหาต่อนะครับนะหาต่อนะต่อไปไก่อยากหาไก่เมื่อกี้เราไก่เราว่าไงนะไก่น้อยกว่าหมูครึ่งหนึ่งไก่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้หมูเป็นเท่านี้แล้วไก่ก็ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นห้าสิบ จริงๆเราไม่ต้องทําต่อไม่ไม่ต้องทําหมูต่อแล้วนะเขาถามม้านี่วานะถามม้าเราก็ต้องเอาหมูเนี่ยนะครับไปหารด้วยสี่นะเอาหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยไปหารด้วยสี่นะครับตอบยี่บห้านะเพราะนั้นข้อยี่บห้าเนี่ยตอบยี่สิบห้าครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งมันกูหาแค่มา้าหาแค่ม้าพอนะครับนะ,ะใครที่เคยติวอาจารย์นะก็จะรู้ว่าการฝึกการวิเคราะห์โจทย์ การอ่านโจทย์ให้เข้าใจการแปลไทยเป็นไทยสําคัญที่สุดค,คุณครูครับบางทีเราไปอยู่หน้าง,งานเนี่ยคุณครูจะรู้เลยว่าเราหาไม่ทันทุกคนครับนะอ่านไม่ทันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องด้วยบางคนนะครับนะอ่านแปลไทยเป็นไทยแล้วไม่ทันใจไหมฮะ,ะเราก็จะใช้แนวคิดแบบนี้ในการทําข้อสอบได้ใชไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนมาก่อนนะครับเนะี่ยอะต่อไปคุณครูไปต่อข้อยี่สิบหกครับไปต่อหลักการเดิมไปต่อฮะ ปัจจุบัน b อายุมากกว่า a สองปี c อายุน้อยกว่า a สองปี b อายุเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของ c แล้วปัจจุบัน c อายุเท่าไหร่บางคนขอข้อยี่หมาคุณครูคุณครูช้อยคือช้อยคือฮะอาจารย์แต่มันคนละเรื่องนะเออช้อยคืออ้าวแต่มันคนละเออช้อยคือช้อยคืออะไรตอบตัวเองให้ได้ก่อนช้อยคืออะไร อาอจารย์เขาถามปัจจุบัน c เท่าไหร่เออนั่นแหละเขาถาม c ไงถามว่าปัจจุบัน c เท่าไหร่แสดงว่าทุกช้อยต้องเป็น c ใช่ไหม c ตอนปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือ c ปัจจุบัน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 เห็นไหมอาจารย์แต่มันคือเรื่องอายุนะหนูไม่ค่อยชอบเหมือนกันเขาถามอะไรช้อยเป็นอันนั้นนะครับเราก็สามารถเอาช้อยเนี่ยไปทําต่อได้นะครับอ่ะเริ่มคุณครูตัวละครมีกี่ตัวครับตัวละครมีกี่ตัว แล้วก็ดูในโจทย์อ่านโจทย์ปั๊บมีบีมีเอมี A, มอตัวละครมี3ตัวเขียนแนวนอนเลยนะครับจากเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรก็ว่าไปนะอันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อคนแล้วนะครับอะเขียนแนวนอนเลยครับนะเขียนแนวนอนมี A มี B มี C ี่าเ็นะข้อนี้ราวน,านี้ตอบ C จนคนที่บ้านถาม <laughs> ขาวนี้คุณครูอเผอิญว่าข้อนี้เป็นข้อง่ายนะครับนะ ข้อง่ายทำไมมันง่ายอาจารย์เอางี้อาจารย,ย์ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคุณครูจะได้ไปทําไปทําข้อยากาก,กว่านี้เป็นนะครับนะคุณครูตอบอาจารย์ในช่องแชทหน่อยคนที่เคยปูพื้นฐานกับพี่มาบ้างเรื่องการนับอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อยากกว่านี้นอกจากชื่อตัวละครแล้วที่เขียนแนวนอนคุณต้องทําอะไรต่อครับคนพีเป็นช่องแชทหน่อยนึกถึงเรื่องการนับอายุนะคุณต้องทําอะไรต่อในเรื่องการนับอายุคือข้อนี้มันง่ายอาจจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนะ แต่ขายัดพูดเพิ่มเติมครับคนในแชทจะได้เข้าใจคนที่ดูอาจารย์ติวจะได้เข้าใจว่านอกจากที่มันง่ายๆแบบนี้แล้วอะยากๆก,กว่าเนี้ยการนับอายุเนี่ยต้องทําอะไรต่อครับนอกจากแนวนอนเขียนชื่อตัวละครแล้วมันจะมีแนวไหนต่อแนวไหนมีอะไรมีอะไรฮะเออมีช่วงเวลาถูกต้องครับมีช่วงเวลาเพราะนั้นวันสอบนอกจากคุณครูรู้ช้อยแล้วคุณครูจะต้องสร้างตารางตรงนี้ให้เป็น ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ